กราบเรียนเชิญครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีกับทุกคนนะครับที่เข้าร่วมในการอบรมในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ก็เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเว็บแอปนะครับซึ่งเป็นการสร้างฟอร์มลงทะเบียนครับแล้วก็รายงานด้วย PDF Make นะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามกับท่านข้านองรัตนพรนะครับจากคณะเภสัชศาสตร์นะครับมหาลัยศิลปากรนะครับซึ่งท่านข้านองก็เป็นคนที่มีความสามารถและก็มีจิตใจสาธารณะนะครับที่มาให้ความรู้กับเราเราก็เก็บเกี่ยวความรู้กันในวันนี้ให้เต็มที่นะครับถ้าหากไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเราสามารถสอบถามท่านขนองได้นะครับตอนนี้เราไปติดตามนะครับในเรื่องของการอบรมในวันนี้ได้เลยครับผมครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้ที่มาเป็นเกียรติให้วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณห้องตากศิลานะครับคุณสมพงศ์นะครับที่ให้โอกาสผมได้ขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรียกว่าเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับว่าสิ่งที่เราเข้าห้องกันมาระยะเวลานี้น่าจะ2-3 ปีแล้วนะครับเนาะน่าจะขึ้นปีที่3ได้แล้วมั้งครับก็มีความรู้นะครับต่างๆนำไปพัฒนาต่อยอดนะครับจะบอกว่าเป็นห้องที่จุดประกายที่ทำให้ผมเข้ามาอยู่ในแวดวงนี้นะครับจริงๆก็จะบอกได้ว่าก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยนะครับตั้งแต่เรียนมานะครับก็ไปอยู่ทางสายเคมีนะครับเป็นงานวิเคราะห์ยาซะส่วนใหญ่นะครับพอได้เข้ามาอยู่แวดวงนี้ก็ถอนตัวได้ยากลำบากนะครับเพราะว่ามันก็มีส่วนให้เราพัฒนามีส่วนให้เราเรียนรู้เนาะจะบอกว่านิสัยอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาอยู่ที่นี่นะครับจะเป็นประมาณว่าเราเจอสิ่งที่เป็นโค้ดเนาะโค้ดดิ้งต่างๆนะครับสิ่งที่เป็นระบบถ้าเราได้พัฒนาเราได้ปรับปรุงและนำไปใช้เนี่ยมันรู้สึกมีความสุขนะครับนะมีความสุขที่จะได้ทำนะครับบางทีมันมีปัญหามันติดขัดนี่มันทำให้เราถึงก็นอนไม่หลับเลยนะครับจะต้องมุ่งมั่นแก้ไขมันนะครับต้องเอามันออกมาให้ได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมานำเสนอนะครับสิ่งที่คิดจะทำนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่มันพร้อมใช้หรือว่ามันนำไปใช้ได้เลยนะครับแต่เพียงว่ามันเป็นแนวคิดนะครับที่ผมว่าหลายๆคนถ้าเห็นแนวคิดเนี่ยก็น่าจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงได้ก็เหมือนผมนะครับหลายๆโปรเจกต์เนี่ยผมก็เอามามิกมารวมนะครับก็มาปรับปรุงเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับพูดง่ายๆว่าเราก็ได้นำไปใช้จริงๆในหน่วยงานนะฮะวันนี้ก็มีประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะฮะมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับระบบนะฮะเวลาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่ทำให้เรารู้สึกว่าภูมิใจแล้วมีส่วนที่เราทำให้รู้สึกว่าเราสะเทือนใจด้วยนะครับในหลายๆส่วนเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับวันนี้โปรเจกต์ก็คงจะมีเขาเรียกว่ามีเอ็กโซไซส์ให้เราได้ลงมือทำบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการโคดดิ้งอะไรยากเย็นมากนะครับผมแต่เพียงว่าเหมือนเราก็แปะกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้รู้ว่าตัวโครงสร้างหรืองานของมันเนี่ยเวลามันพัฒนาออกมาแล้วเนี่ยมันนำไปใช้อย่างไรบ้างหรือว่ามันมีแนวทางที่เวลาเราจัดทำโค้ดเนี่ยแล้วคนอื่นจะไปใช้หรือว่าอย่างไรเนี่ยมันควรจะต้องพัฒนาไปแนวไหนนะครับก็มาแลกเปลี่ยนกันผมขออนุญาตเซตหน้าจอสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ทุกท่านเห็นหน้าจอที่ผมแชร์แล้วใช่ไหมครับเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนนะครับผมก็ตัวนี้จริงๆผมทำขึ้นมาเนี่ยเป็นเดโมนะครับก็จับฟอร์มมิกจริงๆมันเป็นฟอร์มเก่าที่เคยเอามาขึ้นแล้วในครั้งที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของตัวเว็บแอป Send Mail
นะครับด้วย Bootstrap เทมเพลตนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มเดิมแต่เดี๋ยวอันนี้ผมก็จะไปพัฒนาต่อนะครับให้กับนักศึกษาฝึกงานนะฮะซึ่งจะไปพัฒนาทำในส่วนของเป็นเขาเรียกว่าใบสรุปชั่วโมงการฝึกงานกับตัวใบลาป่วยระหว่างการฝึกงานนะครับซึ่งก็จะแนวคิดได้แนวคิดของ PDF Make นะครับจริงๆห้องเราเนี่ยทำ PDF กันเรียกได้ว่าเชี่ยวชาญเลยนะครับเรามีโค้ดหลากหลายรูปแบบมากนะครับแป๊บหนึ่งมีโค้ดหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างจากสไลด์สร้างจาก Google Docs นะครับแล้วก็มาล่าสุดเราก็ใช้ไลบรารีของพวก JavaScript นะครับซึ่งมาสร้างนะครับก็จะมี PDF Make นะครับที่อาจารย์สุชาตินะครับเอามาเผยแพร่ในห้องนี้นะครับแล้วก็จะมี PDF Lib นะครับซึ่งก็จะมีหลายท่านที่นำมาใช้ก็จะมีอาจารย์สิทธิชาตินะครับที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับซึ่งพวกนี้ก็สามารถสร้าง PDF ได้นะครับแต่ความรวดเร็วความช้าความอืดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการเขียนโค้ดแล้วก็ขึ้นกับตัว Facility ของระบบด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะพบปัญหาว่ามันสร้างช้าบ้างอืดบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาดูตัว PDF Make นะครับซึ่งผมก็เรียบเรียงเป็นแนวสไตล์ของผมเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเผื่อท่านจะไปทดลองนะครับระหว่างที่ผมบรรยายนะฮะขอแชร์เป็นลิงก์ของตัวนี้นะครับถ้าลองไปกรอกดูนะครับตัวข้อมูลนะฮะในเบอร์โทรอีเมลเนี่ยท่านใส่เบอร์หลอกเบอร์อะไรได้เลยนะครับไม่ต้องใส่ของจริงมานะครับเพื่อให้ดูว่าตัวแอปมันทำอะไรได้บ้างวันนี้นะครับแบบฟอร์มของผมก็จะเป็นในแนวของโมบายนะครับเพราะว่าตัวสิ่งที่ผมพัฒนาอยู่ในมหาในส่วนของคณะเนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้เป็นโมบายและส่วนใหญ่นะครับไม่โมบายก็ iPad นะครับคอมก็มีบ้างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะพัฒนาให้มันอยู่ในบริบทนะครับของยูเซอร์ที่ใช้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีก็ใช้พวกฟอร์มทั่วๆไปนะครับอันนี้ยังไม่ได้ดึงมาจากฐานข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะลองกรอกให้ทุกท่านดูนะครับก็จะมีชื่อนามสกุลนะครับก็เป็นมาตรฐานของฟิลที่เราใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น select นะครับ select option นะครับจริงก็จะมี select tool นะฮะอาจารย์เก๋ก็มาขึ้นอาจารย์รองหลวงก็มีนะครับนะตัวนั้นก็สามารถเสิร์ชได้ในนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวก data list ที่คล้ายๆกันนะครับแล้วก็เป็น select option อันนี้ฝังในโค้ดง่ายๆนะครับก็จะมีเบอร์โทรอันนี้ผมก็จะใส่ตัวเขานับนะครับซึ่งครั้งที่แล้วก็เคยเอามาขึ้นซูมแล้วนะครับก็จะมีเขานับให้เห็นว่ามันกี่อักขระนะฮะอย่างเบอร์โทรเราก็จำกัดแล้วก็ผมใส่แพทเทิร์นไว้นิดนึงว่าข้างหน้ามันต้องเป็นศูนย์แค่นั้นเองแล้วก็นอกนั้นเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็จะมีอีเมลก็เป็นไทป์ของอีเมลนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวเรดิโอนะครับเช็คบ็อกซ์นะครับเรดิโอกับเช็คบ็อกซ์นะครับอันนี้ก็เลือกนะครับเลือกอื่นๆนะครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆผมเขียนขึ้นมามันก็ยังอาจจะมีบั๊กนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถามว่าเราใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้นะครับคลิกไปที่อื่นตรงนี้ก็เคลียร์ไปนะครับถ้ากลับมาก็พิมพ์นะครับจะเลือกอันนี้แล้วก็เป็นเช็คบ็อกซ์เช็คบ็อกซ์นี่ก็เลือกได้หลายอย่างนะครับพิมพ์ไปตัวนี้ก็จะเป็นเทคแอเรียนะครับสูงสุด5 บรรทัดนะครับของผมก็ทำไว้นะครับ4 บรรทัดอันนี้จะเป็น4 บรรทัดนะครับถ้ามากกว่านี้ก็เคาะ Enter ก็จะไม่ไปแล้วนะครับความยาวรวมก็250อักขระ
ทำไมต้องทำอย่างนี้นะครับเวลาเราพัฒนา PDF นะครับท่านจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสร้างโดยที่มีฟอร์มอยู่แล้วแล้วเอาข้อมูลไปฟิลนะครับเพราะเราจะทำเป็นดิจิทัลเซชันก็คือพยายามที่จะเอาข้อมูลนะมาอยู่บนระบบดิจิตอลนะครับเพราะนั้นการทำฟอร์มแล้วก็สร้างเอกสารเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราจะนิยมทำกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ข้อมูลพวกนี้ก็ต้องถูกฟิลลงไปบนฟอร์มหรือบนกระดาษนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็คือสร้างเป็นไฟล์ที่เรามีฟอร์มอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะมีฟอร์มตามหน่วยงานราชการต่างๆนะครับแล้วก็รูปนะครับก็เลือกมา1 รูปนะครับนี้ผมก็จำกัดไว้ที่1 รูปเป็นไทป์JPEG นะครับ PNG นะฮะอันนี้ก็โชว์ก็เป็นครั้งที่แล้วที่เรามาขึ้นซูมกันไปแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับก็จะมีให้ยืนยันก่อนว่าคุณจะบันทึกข้อมูลหรือเปล่าผมขอยกเลิกไปนิดนึงสิ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นนิดนึงนะครับเวลาเราทำฟอร์มสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ผมว่าทุกคนควรจะทำก็คือการ validate valid ข้อมูลนะครับหรือการ validation ข้อมูลที่จะนำเข้านะครับเพราะตัวนี้มันจะเป็นตัวส่วนหนึ่งที่จะทำให้ข้อมูลที่เราเอาไปเนี่ยมันลดการ error จากระบบของโค้ดได้นะครับเพราะว่า JavaScript เนี่ยเป็นภาษาที่มันดิ้นได้ตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ใช้พวก TypeScript นะฮะเดี๋ยวพอดีผมก็ไปอบรมนะครับหาความรู้ไปเรื่อยๆนะฮะแต่เขียนก็ยังงงๆอยู่แต่ก็ฟังเข้ามาว่ามันก็มีเรื่องของการ validation ข้อมูลนะครับซึ่งอันนี้ใช้ bootstrap validate ซึ่งเราไม่ต้องไปออกแรงทำอะไรเยอะนะครับซึ่งมันก็จะช่วย validate ให้ว่าข้อมูลมันถูกฟิลครบไหมเป็นรูปแบบ pattern ที่เราต้องการหรือเปล่านะครับถ้าไม่ฟิลก็อย่างเช่นตรงนี้โทษทีตรงนี้มันต้องติ๊กเลือกนะฮะอย่างเช่นตรงนี้เราไม่ติ๊กเลือกเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยนะครับโทษทีนะฮะอันนี้มันติ๊กไว้อยู่นี้นะฮะตรงนี้ยังเป็นบั๊กอยู่นะครับยังไม่ได้แก้เลยนะครับก็เหมือนฟิลที่ว่าเราไม่กรอกเข้าไปเนี่ยมันต้องติดนะครับติดข้อมูลที่จะไม่สามารถที่จะแอคเซปต์ไปได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีให้เราต้องเลือกข้อมูลนะครับแล้วก็ต้องมีตัวเตือนขึ้นมาว่าเรายังไม่ได้ระบุอะไรลงไปนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่น่าจะต้องทำนะครับในการทำฟอร์มกรอกข้อมูลต่างๆหรือว่าตัวระบบต่างๆก็ตามนะครับก็กดบันทึกนะครับอันนี้ก็เราก็บันทึกไปนะครับซึ่งบันทึกเรียบร้อยนะครับข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงไปที่ชีตนะครับแล้วก็กดนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะโดย PDF Make ที่เราเคยทำนะครับมันจะมีคำสั่งที่มันจะพาเราไปเปิดหน้าเลยนะครับแต่ปรากฏว่าตรงนี้ผมทำแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราไปเปิดนะฮะเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ device ที่บอกว่าจะเป็น Android iOS นะครับซึ่ง iOS เนี่ยจะมีการปิดกั้นของการเปิดหน้านะครับหน้าแท็กไปหน้าอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาที่ว่าเด็กจะไม่เห็น PDF ที่เราเปิดที่เราสร้างแล้วนะครับไฟล์จะไม่ถูกเปิดไปหรือแม้กระทั่งคอมเองถ้าใครใช้เนี่ยแล้วมันบล็อกนะครับเขาเรียกว่าบล็อกป๊อปอัพนะฮะซึ่งป๊อปอัพเนี่ยจะโดนถูกบล็อกโดยระบบอยู่นะครับมันจะขึ้นป๊อปอัพตรงนี้นะครับว่ามันบล็อกอยู่เนี่ยถ้าเราบล็อกป๊อปอัพเนี่ย PDF มันก็จะไม่เด้งไปให้เรานะครับเราก็จะไม่เห็นไฟล์ก็มีแค่บันทึกลงไปในชีทเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมเจอสำหรับ PDF Make นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ปัญหาเขาก็บอกว่ามันจะต้องให้มี
การคลิกอะไรบางอย่างเพื่อที่จะพาไปสู่ไฟล์ที่เราต้องการนะฮะก็เป็นที่มาที่ผมจะทำเป็นหน้าต่างของตัวโมเดลนะครับแล้วก็มีปุ่มให้คลิกนะฮะตอนแรกมีให้วิวนะฮะแต่ว่าวิวมันก็จะถูกบล็อกนะครับโดยเบราว์เซอร์บางเบราว์เซอร์นะครับในมือถือวิวขึ้นนะครับแต่ว่าในตัวเบราว์เซอร์บนคอมบางเบราว์เซอร์มันบล็อกเพราะฉะนั้นก็เลยว่ามันไม่มีประโยชน์ละเอาแค่ว่าเขาได้ไฟล์นะครับที่สร้างจากระบบไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คลิกนะครับมันก็จะดาวน์โหลดนะครับไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดาวน์โหลดไปปุ๊บเราเปิดนะครับมันก็จะขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์มนะครับซึ่งสร้างโดย PDF Make ซึ่ง PDF Make เนี่ยเราก็จะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับจะเขียนเองเลยฟอร์มพวกนี้ก็สร้างได้แต่ใช้ระยะเวลานานซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเจอเราก็จะสร้างเป็นรูปนะฮะเช่นรูปแบบคำร้องรูปแบบฟอร์มต่างๆแล้วทำเป็นรูปมาซึ่ง PDF Make เนี่ยรูปก็ใช้ได้สองที่ผมใช้อยู่สองลักษณะด้วยกันก็คือทำเป็น LH3 ก็คือฝากไว้บน Google Drive กับอันหนึ่งทำเป็นพวกเบส64นะครับก็คือเราสร้างเป็นรูปมาหรือทำเป็นรูปฟอร์มมาแล้วไปแปลงเป็นเบส64นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในโค้ดอันนี้มันก็จะฟิลมาตามที่เราเลือกนะครับข้อมูลนะฮะซึ่งก็ใช้จริงๆวิธีพวกนี้ก็จะมีอาจารย์วุฒิศักดิ์อาจารย์มาขึ้นแล้วนะครับจริงๆของอาจารย์อับดุลลอที่มาเมื่อวานนี้ก็จะมีในส่วนของ PDF Make ด้วยนะครับหรือท่านดร.วิเชียนก็เคยขึ้นอยู่นะครับก็จะใช้ลักษณะวางตำแหน่งของข้อความนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในโค้ดอีกทีหนึ่งอันนี้จะเป็นรูปที่เราอัปโหลดไปแล้วก็ข้อความก็จะวางไปในแต่ละอันนะครับอันนี้ก็ทำเป็นแบบเช็คบ็อกนะครับทำเป็นแบบตัวเช็คตามบล็อกที่เราเช็คแล้วก็ข้อความที่เราพิมพ์นะครับในนี้ก็จะมีผมก็จะลงมีชื่อผู้สมัครผู้เข้าร่วมอันนี้ก็ทำเป็นเดโมไว้ให้เห็นนะครับดึงวันที่มาใช้ local string นะครับนะตัวเป็นตัวดึงวันที่นะครับตามพื้นที่มามันก็จะออกมาเป็นภาษาไทยเพราะเราอยู่ในภูมิภาคของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำ QR Code ซึ่ง PDF Make ก็สร้าง QR Code ได้ตัวนี้ถ้าสแกนดูนะครับมันจะเป็นเลขที่ของเอกสารก็คือการสร้างเอกสารอันนึงมันก็จะมีเลขประจำนะครับก็เหมือนเลขที่ใบสมัครอะไรประมาณนี้นะครับก็ทำมาให้เห็นรูปว่าตัว PDF Make มันทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นรายงานที่ถูกสร้างจากระบบจริงๆพวกระบบพวกนี้มันไปแอพพลายเวลาเรากรอกข้อมูลแล้วก็ต้องการสร้างเอกสารซึ่งเอกสารนั้นเนี่ยจะถูกเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเซ็นแบบต้องไปพิมพ์ฮาร์ดคอปปี้ก็แล้วแต่ละหน่วยงานแล้วแต่บางส่วนอย่างของการเงินบางที่ยังจะต้องปริ้นแล้วก็ต้องเป็นเซ็นด้วยน้ำหมึกนะครับยังไม่รับไม่รองรับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะทำแบบนี้ซึ่งเราก็อบรมกันมาเยอะแล้วนะครับตรงนี้จริงๆผมเขียนโค้ดไว้ปกติถ้าคลิกดาวน์โหลดครั้งเดียวมันจะคลิกดาวน์โหลดได้ครั้งเดียวแต่อันเนี้ยจะสามารถดาวน์โหลดได้เรื่อยๆจนกว่าจะปิดแต่ถ้าปิดไปแล้วก็คือจบกันนะครับลักษณะของวันนี้ก็จะเป็นโค้ดมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในโค้ดกันนะครับเดี๋ยวผมจะแจกไฟล์ให้นะครับเป็นโฟลเดอร์ซึ่งจะมีโฟลเดอร์เปล่าๆนะครับแล้วก็มีไฟล์แล้วก็มีตัวอย่างแบบเอกสารที่ผมทำเป็นตัว PDF โทษทีที่ผมทำเป็นรูป PNG มาอันนี้ก็ไปออกแบบใน Canva ไปออกแบบใน Google Slide ก็ได้ในไหนก็ได้นะครับขึ้นกับเรานะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้นะครับตอนนี้ก็แชร์ให้แล้วแล้วก็มันจะต้องใช้คู่กับอันนี้นะครับที่น่าจะเป็นแอปคู่ห้องเราเลยนะครับก็ในการ Copy แบบโฟลเดอร์นะครับตอนนี้
ก็รบกวนท่านอาจารย์นะครับทำสำเนาเอกสารกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูโค้ดวันนี้โค้ดที่เอกสารที่ให้ไปไม่100%นะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดูได้นะครับมันยังขาดบางส่วนอยู่ก็เดี๋ยวเรามาเติมเต็มกันในตัวโค้ดนะครับระหว่างที่ท่านอาจารย์ทำสำเนาอยู่นะครับใครทำสำเนาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเริ่มสตาร์ทที่หนึ่งกันนะครับรบกวนกดหนึ่งให้ผมสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะทราบว่าโอเคได้แล้วนะครับระหว่างทำสำเนาผมแนะนำไปก่อนนะครับอันแรกคือท่านก็จะได้ไฟล์ไปนะครับจริงๆไฟล์อันนี้ผมเขียนแบบแอปสคริปต์นะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้แอปสคริปต์มาเป็น API แล้วผมก็จะไปเขียนพวกนี้บนเฟรมเวิร์กต่างๆหรือเขียนง่ายๆก็คือ HTML CSS JavaScript นะครับแล้วก็ไปฝากบนโฮสต์ตอนนี้ก็มีโฮสต์เช่าโฮสต์เองนะครับหรือก็ไปใช้เป็นพวก Netlify นะครับเพราะว่าตัวแรปปิดตอนนี้ก็ปัญหาเยอะนะครับลิงก์เปลี่ยนบ้างอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับซึ่งก็ผมเอาไว้แค่ทดสอบเวลาวาง HTML JavaScript CSS แล้วมันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้เอาไปโปรดักชันไปใช้งานอะไรส่วนใหญ่ก็ไปใช้ก็จะไปใช้เป็น Netlify หรือว่าก็จะไปใช้เป็นโพสต์ส่วนตัวของตัวเองขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ถ้าได้ทำสำเนาไปแล้วสิ่งที่ท่านจะเห็นนะครับอันแรกก็คือตัวชีตนะครับชีตก็จะเป็นฐานข้อมูลของเรานะครับจะเห็นว่าณปัจจุบันอันนี้รู้สึกผมจะเอามาจากอาจารย์พิชิตนะฮะแนวคิดนะฮะคือผมจะเขียนโค้ดณปัจจุบันการเซฟลง Data Sheet เนี่ยผมจะใช้เซฟแบบตัวอิงจาก Header นะครับก็คือมันเป็น Object มานะครับแล้วก็อิงหา Header ตรงกันนะครับแล้วก็หาว่ามันควรจะอยู่ที่แถวที่เท่าไหร่ก็บันทึกข้อมูลลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี3เฮดเดอร์หลักๆที่ผมใช้ก็คือเป็นเฮดเดอร์หลักที่ใช้ระบบหาก็คือจะอยู่แถวบนสุดแล้วก็ตัวนี้ผมใช้เป็นสำหรับอะเรย์ใช้สำหรับเป็นอินเด็กซ์นะครับจะบอกตัวเลขของคอลัมน์แต่ถ้าเป็นเลขอินเด็กซ์เราก็ลบ1ไปนะครับเพราะมันต้องเริ่มด้วย0คือมันเหมาะกับกรณีที่คอลัมน์เราเยอะแยะมากมายนะฮะบางทีเราอิงแบบอะเรย์นะครับเราก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันอยู่ที่คอลัมน์ที่เท่าไหร่นะครับต้องมาไล่นับคอลัมน์แต่ถ้าเราใช้แบบออบเจกต์มันก็ง่ายหน่อยว่าเราอิงแบบเฮดเดอร์ว่าหาว่าเฮดเดอร์เนี่ยมันอยู่ที่อินเด็กซ์ที่เท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่อินเด็กซ์ที่เท่าไหร่แล้วก็ให้มันมาบันทึกข้อมูลที่อินเด็กซ์นั้นนะครับโดยตัวเฮดเดอร์ก็เลยเป็นตัวสำคัญที่ผมใช้ในปัจจุบันส่วนแถวที่3นั้นเป็นคำอธิบายเพราะบางทีเฮดเดอร์เนี่ยเขาจะแนะนำว่าควรใช้เป็นภาษาอังกฤษมันจะได้ตัวซัพพอร์ตในหลายๆเฟรมในหลายๆไลบรารีหรือว่าการเขียนโค้ดของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบรรทัดที่3เลยต้องเป็นคำอธิบายของคอลัมน์นั้นซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นอิสระเลยว่าคนที่เอาไปใช้จะเขียนอธิบายว่าคอลัมน์นั้นหมายความว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นบันทึกข้อมูลผมก็จะเลยเริ่มที่แถวที่4นะครับแถวที่4เป็นต้นไปนะฮะจากนั้นนะครับอาจารย์ได้แล้วอาจารย์เปิดที่แอปสคริปต์นะครับนะฮะแอปสคริปต์นะครับถ้าอาจารย์เปิดโดยที่อนุญาตนิดนึงของอาจารย์ถ้าไม่ได้ลง extension นะครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับพอดีวันนั้นรู้สึกว่าท่านอาจารย์วิเชียรถามเรื่องเกี่ยวกับโฟลเดอร์กับของหมอเปียกนะครับหมอเปียกก็ช่วยแนะนำว่ามันใช้ผมเห็นก็มันมีประโยชน์ดีนะครับมันจะมองเป็นโฟลเดอร์เพราะฉะนั้นไฟล์ที่ท่านได้ไปเนี่ยตรงชื่อเนี่ยมันจะมีตัว back end front end แล้วก็ slash รหัสนะฮะก็ไม่ต้องตกใจถ้าท่านเห็นแบบนี้นะครับก็ไฟล์ของเราที่คุ้นเคยเราก็จะมีอยู่แค่2 type หลักๆก็คือ JS กับ HTML นะครับ
เพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับจารองหลวงจันวิเชียนจันเก๋จันสมพงษ์จันวุฒิศักดิ์แล้วก็จันสุชาตินะครับที่อนุเคราะห์โค้ดทั้งหมดนะครับที่เอามาพัฒนาและปรับปรุงนะฮะและเทคนิคอีกจากอาจารย์หลายๆท่านด้วยนะครับหลังจากตอนนี้นะครับถ้าท่านได้มาแล้วสิ่งที่ท่านต้องทำอันเดียวนะครับในโค้ดนี้ก็คือนะครับที่จะต้องเอามาใส่ก่อนนะครับก็คือโฟลเดอร์ ID นั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้รูปมันถูกบันทึกลงนะครับในโฟลเดอร์เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ไปเอาโฟลเดอร์ ID นะครับมาใช้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำสำเนานะครับเพื่อจะทำไปพร้อมกันด้วยเลยนะครับก็ไปเอาโฟลเดอร์ ID นะครับโฟลเดอร์ ID ตรงนี้ไม่ต้องแชร์ก็ได้นะครับเพราะว่าของผมในโค้ดเนี่ยผมจะเขียนให้มันแชร์ที่ไฟล์เลยเวลามันสร้างตัว PDF หรือว่าอะไรนะครับหรือว่าบันทึกรูปนะฮะมันก็จะถูกแชร์นะครับในรูปแบบเป็นคนที่มีลิงก์อ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นโฟลเดอร์ ID ก็อาจไม่จำเป็นจะต้องแชร์แต่ถ้าใครกันเหนียวก็จะแชร์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใส่โฟลเดอร์ ID ก็จะเป็นอันว่าจบแล้วโค้ดก็จริงก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมอาจจะพาท่านอาจารย์ดูโค้ดก่อนนะครับอันแรกเราดูโค้ดที่แบ็กเอนด์ก่อนที่หลังบ้านนะครับเพราะฉะนั้นโค้ดที่หลังบ้านจากฟอร์มที่ท่านอาจารย์เห็นท่านอาจารย์กรอกข้อมูลไปเนี่ยแล้วก็กดบันทึกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนสร้าง PDF นะครับจะเป็น PDF Make เนี่ยมันจะอยู่ที่ส่วนของฝั่งของ Client เพราะฉะนั้น Client จะเป็นคนสร้าง PDF ขึ้นมาจาก Data ที่เราเซฟไปแล้วแบ็กเอนด์ส่งกลับมาผมก็ขอเรียก2ส่วนนะครับ back end ก็หมายถึงฝั่งของที่เป็นโค้ด js นะครับ .js เป็นฝั่งของตัวแอปสคริปต์ส่วนฝั่งของ back end front end นะฮะทุกที front end ก็จะเป็นส่วนของ html java script css นะครับขอแยกเป็น2ส่วนอย่างนี้นะครับเรียก front end กับ back end ก็แล้วกันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ back end ที่จะเห็นก็คือมันจะมีแค่ save to sheet นะครับมี save to sheet นะครับซึ่ง save to sheet เนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันหลักนะครับเดี๋ยวผมขอย่อฟังก์ชันให้เห็นตัวฟังก์ชันทั้งหมดเพราะฉะนั้นในฝั่ง JS เนี่ยจะมีประมาณ102บรรทัดนะครับก็จะมีฟังก์ชัน doGet อันนี้ก็คือไว้สำหรับสร้างตัวหน้า HTML ให้เราอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ท่านอาจารย์ก็คงจะคุ้นเคยแล้วก็ฝั่งของ save นะครับซึ่ง save เนี่ยผมเขียนฟังก์ชันแยกออกเป็นทั้งหมดรู้สึกจะ1 2 3 4 5 6ฟังก์ชันด้วยกันซึ่งแต่ละฟังก์ชันก็จะมีหน้าที่ในการทำงานของตัวเองนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เราดีบักโค้ดได้ง่ายขึ้นเวลาเราทำไปเนี่ยบางทีมันเกิดเออร์เลอร์ขึ้นถ้าโค้ดเรามีเยอะๆนะครับในการดีบักโค้ดเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวเออร์เลอร์อันนี้มันอยู่ที่ตรงส่วนไหนของฟังก์ชันนะครับบางท่านเขียนฟังก์ชันเซฟเนี่ยแต่ว่าเซฟเนี่ยมันเยอะมากเลยมันต่อกันเป็นยาวๆนะครับมันสามารถเขียนยาวๆได้แต่เพียงว่าเราจะไม่รู้แล้วว่าไอ้เซฟที่มันเออร์เลอร์เนี่ยถ้าเราไม่เขียนดีบักไว้ดีๆเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงฝั่งไหนของฟังก์ชันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยแยกฟังก์ชันย่อยลงมาหน่อยนะครับซอยย่อยลงมาว่าเวลาถ้ามันเกิดเออร์เลอร์ให้รู้มันเกิดที่ save to sheet เนาะหรือมันไปเกิดที่ get file URL ไปเกิดที่prepare file to upload นะครับมันก็จะทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันเกิดเออร์เลอร์ฝั่งนี้
นะเพราะฉะนั้นโค้ดที่เราจะไปดูเนี่ยอย่าง Save to Sheet เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเราก็จะพอที่จะดีบักแต่ละส่วนออกมาได้ว่าเอ๊ะมันเกิดเออร์เรอร์ตรงส่วนไหนนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่ง Save to Sheet เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วในส่วนของตัวจริงๆก็คือครั้งที่แล้วนะครับท่านสามารถไปย้อนดูวิดีโอได้นะครับมันก็คือจะทำหน้าที่ผมใช้ล็อกเซอร์วิสเนาะล็อกเซอร์วิสไว้นะครับล็อกเซอร์วิสก็คือให้ข้อมูลมันวิ่งเข้ามาเป็นคิวนะครับไม่ให้แซงกันนะครับหรืออาจจะใช้ตัวสลีปก็ได้เพื่อให้มันมีความหน่วงเวลานะครับให้ข้อมูลถ้ามันเข้ามาเยอะๆนะครับข้อเสียของฟอร์มที่เขียนด้วยแอบสคริปต์นะครับเนื่องจากฐานข้อมูลมันเป็นตัว Google Sheet แล้วก็การจำกัดนะครับการ execute time ก็คือการทำงานของสคริปต์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมัน6นาทีหรือเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลมันถาโถมไหลกันเข้ามานะครับมันจะทำให้เกิดการ error ของโค้ดสำหรับคนบางคนนะครับที่เข้ามาในคิวท้ายๆแล้วเวลา execute time มันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมเขาทำกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ไม่สำเร็จเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ล็อกสคริปต์มันก็จะช่วยดีเลย์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่ผมเคยเจอนะครับเคยปล่อยตัวแอปสคริปต์ที่เป็นฟรอมไปเนี่ยนะครับให้นักศึกษา200คนนะครับเข้าถึงเนี่ยบอกได้เลยว่าเจ๊งนะครับคือนักศึกษาเนี่ยนั่งกันแบบว่าโอ้โหปัญหาเจี๊ยวจ้าวเลยนะครับว่าเข้าไม่ได้นะครับใช้เวลาหมุนนานปกติมันเซฟอันนึงก็จะประมาณสัก10 วินาทีนะครับของผมเนี่ยผมทำเซฟวินาทีไว้ให้เห็นเนาะว่าแอปสคริปต์เนี่ยมันรันไปมันใช้เวลากี่นาทีเพื่อให้คนเขารู้ว่าเขาต้องรอคอยเท่าไหร่นะฮะพอใช้เยอะๆเนี่ยมันรอคอยกันเนี่ยประมาณน่าจะบางคนเนี่ยวิ่งเข้าไปต้อง60 วินาทียังไม่สามารถที่จะเซฟลงได้หรือบางทีมันก็เออร์เลอร์ไปเลยนะครับเท่าที่เจอนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยมันไม่เหมาะกับการที่เข้าถึงพร้อมกันเยอะๆมากๆนะครับถ้าแบบว่าเข้ามากรอกคนนึงแล้วออกแล้วเข้ามากรอกอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานะครับฟังก์ชันนี้ก็คือนะครับจะส่งไฟล์ข้อมูลนะครับโดยเฉพาะไฟล์ที่เป็น image เนาะไปที่ฟังก์ชัน prepare file upload นะฮะตรงนี้ก็คือจะไปเตรียมไฟล์อัปโหลดจากนั้นเนี่ยพอได้ข้อมูลตรงนี้เสร็จมันจะส่งไปที่อัปเดตชีตนะครับแล้วก็คอยรีลีสออกมาว่ามันเออร์เลอร์หรือว่าอย่างไรผมใช้TriCat ช่วยนะครับเพื่อให้รู้ว่าเออร์เลอร์คืออะไรเวลานักศึกษาเกิดเออร์เลอร์เกิดขึ้นให้เขาแคปเจอร์หน้ามาเราจะรู้เลยว่าอ๋อเออร์เลอร์นี้มันเกิดจากส่วนตรงนี้เราสามารถที่จะตอบนักศึกษาได้นะครับก็จะใช้ TriCat ช่วยส่งเออร์เลอร์ไปหน้าบ้านแต่จริงๆเขาบอกว่าไม่ควรจะส่งเออร์เลอร์แบบเออร์เลอร์เพียวๆเนาะควรจะส่งเป็นเออร์เลอร์บางอย่างอย่างเช่นบอกว่าขั้นตอนของการสร้างรูปไม่สําเร็จขั้นตอนของการเซฟไฟล์ไม่สําเร็จหรือว่ามันเออร์เลอร์จากขั้นตอนไหนอย่าส่งไปเป็นเออร์เลอร์จากหลังบ้านแบบเออร์เลอร์ที่ยังไม่ได้แปลรูปอะครับมันจะทําให้คนที่เขาจะแฮกระบบเขาจะเห็นโครงสร้างบางอย่างของโค้ดของเราได้นะฮะแล้วก็จะมี prepare นะครับอันนี้ก็คือเอามาเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมไฟล์ที่จะสำหรับไปจัดการต่อไฟล์อันนี้ก็คือจะเป็นพวกไฟล์รูปนะครับซึ่งไฟล์รูปเนี่ยมันจะมาในรูปของเป็นอ็อบเจกต์นะครับที่ผมส่งมาแล้วก็มาเก็ตไฟล์ URL นะครับซึ่งตอนนั้นนะของผมทำไว้ว่าถ้าเป็นรูปเนี่ยมันจะเก็ตด้วย LH3 คือเรามาสร้างเป็น LH3 นะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์พวกเอกสารเพราะว่าเวลาผมทำอัปโหลดเนี่ยมันใช้ได้ทั้งรูปและเอกสารถ้าเป็นพวกเอกสารก็เก็ต URL เฉยๆนะครับและจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาโปรเซสไฟล์นะครับในขั้นตอนเนี่ยถ้าสังเกตเห็นเนี่ยมันจะมีตัวโค้ดขึ้นมันจะโปรเซสเป็นลูปไปนะครับเตรียมเสร็จก็จะมาทำเบส64D โค้ดอันนี้ก็เป็นโค้ดมาตรฐานเลยที่เราใช้อัพรูปผมเพิ่มบรรทัดนี้ไปเพื่อให้รูปที่มันอัพเสร็จเนี่ยมันเซตแชร์ลิงให้อัตโนมัติเนาะเพราะปกติเวลาเราอัพสร้างรูปไปเนี่ยมันจะถูก
ตั้งสิทธิ์ไว้ว่าเป็นส่วนตัวเราต้องไปแชร์ที่โฟลเดอร์นะครับมันถึงจะทำให้ไฟล์ทั้งโฟลเดอร์นั้นเป็นอันนี้ก็เลยตั้งด้วยเพราะว่าบางทีมันก็มีลืมแล้วมันก็เกิดเออร์เลอร์เด็กก็เปิดไฟล์ไม่ได้นะครับเพราะเราว่าลืมไปแชร์โฟลเดอร์นะครับซึ่งผมเจอบ่อยๆเข้าก็เอาอันนี้นะครับมาใช้แก้ปัญหาของการลืมแชร์โฟลเดอร์นะครับสร้างไฟล์เสร็จนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว get ตัว last row ที่มันมี data แค่นั้นเองมันเจอปัญหากับพวกที่เวลาเราดึงแล้วมันชอบมีเขาเรียกว่า row เปล่าไปด้วยนะครับเวลาพวกทำพวก drop down list ผมก็จะชอบใช้ฟังก์ชันให้มันฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็ up date to sheet อันนี้ก็คือให้บันทึกลง sheet ผมจะใช้แบบ header map นะครับซึ่งอันนี้ก็มาตั้งแต่สมัยอาจารย์นิดเดียวอาจารย์เก๋ก็มานะครับซึ่งผมเห็นว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะฮะเนื่องจากว่าเวลาเราเซฟเนี่ยเราไม่ต้องมาคำนึงถึงอเรย์ของ Data เนาะเวลาเราเปลี่ยนคอลัมน์หรือคอลัมน์มันถูกย้ายหรือเราต้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมาต้องมานับอเรย์หรือมาเพิ่มอเรย์แต่ถ้าเป็นเฮดเดอร์ก็เพิ่มก็เพิ่มนะครับเท่านั้นก็คือจบนะฮะเดี๋ยวจะวันนี้เราจะได้ลองดูตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเซฟเป็นเฮดเดอร์ซึ่งใช้สวิตช์เคสมาช่วยนะครับแล้วก็ปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับเราต้องใช้ซิงเกิลโคดนำหน้าเวลาเราแอปเพลโลนะครับก็คือเรื่องของ Number Format จากเบอร์โทรศัพท์นะครับฟิลไปปุ๊บสูญหายรหัสนักศึกษาบางกลุ่มของผมเนี่ยยังมีศูนย์อยู่ศูนย์หายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะช่วยทำให้ฟอร์แมตของตัวอย่างเช่นผมบอกว่ากรุ๊ปของผมคือเบอร์โทรนะครับถ้าเป็นคอลัมน์เป็นเทลก็คือตัวนี้นะครับคอลัมน์ที่เป็นเทลเนี่ยนะครับให้เซตนัมเบอร์ฟอร์แมตเป็นสตริงนะครับเป็นสตริงก็จะทำให้ตัวนี้ศูนย์มันไม่หายนะครับเวลาเราตั้งนะฮะแล้วผมรีเทิร์น UID กลับไปเนี่ยฟังก์ชันของ JS มีเท่านี้นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเรากรอกข้อมูลมันก็จะมาสู่ฟังก์ชันของตัว Index นะครับยากยากแต่ยาปลดสีดำนะฮะมันอาจจะดูไม่สบายตาโทษทีนะครับเป็นหนึ่งนะพอดีเจอเลือกปลั๊กอินโอเคจำแล้วโอเคครับก็หน้าของ Index นะครับตัวนี้ถ้าใช้ PDF Make ต้องมีตัว CDN ของ PDF Make นะครับผมก็จะมี CDN ต่างๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ PDF Make นะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะจริงวันนี้ไว้ทดสอบนะฮะส่วนที่เห็นนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทำนะครับก็ในหน้า Index ที่เราเห็นก็คือหน้านี้นะครับถ้าหน้านี้เราจะเห็นว่ามันจะมีฟิลอยู่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ผมเขียนโค้ดไว้เนี่ยเวลาเราจะเพิ่มฟิลสักหนึ่งฟิลเนี่ยถามว่ามันก็จะเป็นเรื่องยากเรื่องวุ่นวายนิดนึงว่าเราเพิ่มอย่างเช่นเราต้องการตอนเนี้ยนะครับส่วนที่หายไปก็คือว่ามันมีคํานําหน้าแต่ว่ามันไม่มีส่วนชื่อนะครับแล้วก็เป็นนามสกุลเพราะฉะนั้นเราต้องการเพิ่มฟิลที่เป็นนามสกุลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่ม input type text ที่เป็นตัวชื่อเราเพิ่มไปเพราะนั้นในการที่จะเพิ่มตัวนี้นะครับถามว่า
มันวุ่นวายไหมมันก็วุ่นวายถ้าเราวางแผนการเขียนโค้ดไม่ดีนะครับเวลาเราต้องมาเพิ่มเหมือนเจ้านายบอกให้เพิ่มอยากให้เพิ่มคอลัมน์นี้อยากให้เพิ่มฟิลนี้เข้าไปในแบบฟอร์มด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมานั่งเขียนว่าต้องเก็ตค่าดึงค่าแล้วก็ไปเซฟค่าแต่ถ้าเราทำเป็นแบบเฮดเดอร์นะครับคอลัมน์ไว้เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยนะครับตัวที่สำคัญของมันก็คือมันอิงด้วยเนมมันไม่ได้อิงด้วย ID นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนมจะสังเกตว่าเนมตรงนี้นะครับจะต้องตรงกับเฮดเดอร์ในคอลัมน์นะครับก็คือเฮดเดอร์คอลัมน์อันนี้คือเนมที่อยู่ในฟิลของ HTML นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่ม1อันก็คือในบรรทัดที่63นะครับเราจะเพิ่มฟิลของชื่อลงไปนะครับซึ่งจริงๆผมก็เตรียมไว้ให้แล้วนะครับก็อยากจะให้อาจารย์ลองก๊อปไปแปะนะครับผมวางให้แล้วนะฮะอาจารย์ก็ก๊อปไปวางที่บรรทัดที่63นะครับจริงๆผมทำรูปแบบไปแล้วแหละผมใช้คอลัมน์นะครับแบบ12เนาะเป็นบูตสแตรปมันจะแบ่งออกเป็น12นะครับเพื่อให้มันอยู่ในมุมมองที่เวลามันMD นะครับ responsive ในหน้าจอหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นคอลัมน์แบบเต็มแต่ละแถวแต่ละแถวนะครับตอนนี้อาจารย์ก็วางตัวชื่อลงไปนะครับหรือถ้าอาจารย์ไม่วางก็ได้นะครับแต่ฟิลมันก็จะไม่เต็มแค่นั้นเองนะฮะจากนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าคอลัมน์เวลาผมวางไปแล้วเนี่ยฟิลนะครับตัว name นะครับ f name นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัว database ของเราเราก็ต้องเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มถ้าเราแบบคอลัมน์นะครับเราจะวางเพิ่มตรงไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเราจะวาง f name ไว้ข้างหลังจะวาง f name ไว้ข้างหน้าหรือจะวางไว้ตรงไหนก็ได้งั้นผมแทรกเลยซ้ายตรงนี้แล้วผมเอาชื่อ f name นะครับมาวางตรงนี้ก็ยังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับตรงนี้เราก็ใส่ว่าชื่อนะฮะจะใส่อะไรก็ได้นะฮะตรงนี้เป็นเหมือนคำอธิบายคอลัมน์นี้ของเราเนี่ยใส่ชื่อนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งนะฮะเสร็จสิ้นแล้วนะครับจากนั้นนะฮะกันเหนียวกดเซฟไว้สักหน่อยนะครับเพราะอันนี้ไม่ได้เซฟออโต้เหมือนเราใช้พวก VS Code นะครับดังนั้นก็จะมีนามสกุลนะครับนามสกุลนะฮะแล้วก็จะมาเป็นเบอร์โทรอย่างที่ผมบอกเบอร์โทรของผมเนี่ยผมมีแพทเทิร์นอยู่เนาะผมใส่แพทเทิร์นไปว่าต้องเป็น01แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเลข0ถึงเลข9เพราะฉะนั้นถ้าใส่ตัวอักษรอะไรมันก็จะไม่รับเพราะฉะนั้นถ้าเราvalidation ข้อมูลแบบนี้นะครับการ error ของข้อมูลที่เรารับเข้าไปมันก็จะไม่มีนะครับแล้วก็ max length ก็คือ10เนี่ยครับแต่ผมอ่ะใส่ตัวที่เห็นเป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้ไปด้วยนะครับที่ท่านอาจารย์เห็นตรงนี้เวลาเราพิมพ์เนี่ยมันก็จะนับตามนะฮะสูงสุดที่10ก็คือ max length ของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนที่ต้องใส่ก็คือ input text input นะฮะซึ่งผมทำเป็นโค้ดไว้อยู่เนาะตรงนี้นะครับเป็น text input ซึ่งผมพูดรายละเอียดไปแล้วในครั้งที่แล้วท่านก็อาจจะไปดูได้ไปย้อนดูได้นะครับมีใช้สแปรนเป็นตัวนับอันนี้จะเป็นตัวเคาน์เตอร์นะครับชาเขาตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัว data for tail อย่างเงี้ยท่านจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น0/20 0/10ก็แล้วแต่ max length ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็จะมีตัว invalid feedback ที่ผมใส่ไว้ในทุกฟิลก็คือว่าเวลาเรากรอกแล้วเราต้องการให้มันแจ้งเตือนว่าเรายังไม่ได้กรอกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเราว่าโปรดระบุเบอร์โทรเปิดโปรดระบุนามสกุลหรือชื่ออะไรอย่างนี้นะครับของตัว Bootstrap Validation ต่อมาเป็นฟิลของนะครับอีเมลนะครับอีเมลก็ไทป์เป็นอีเมลนะครับแล้วก็จะมาในส่วนของเรดิโอนะครับเรดิโอเป็นไทป์เรดิโอซึ่งเรดิโอเป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจเมื่อก่อนผมก็ยังสับสนเรดิโอเช็คบ็อกซ์นะครับมันก็มีทิกการจำอยู่นะครับเรดิโอ
ก็คือ ID ต้องต่างกันแต่ Name ต้องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีค่าเดียวที่ถูกบันทึกลงไปใน Name ตัวนี้นะครับแล้วยิ่งเราใช้ Name เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นใน Database ของเราจะเห็นว่ามันก็ตัว Radio อ๋อเดี๋ยว Radio เนี่ยผมจะแปลงนิดนึงเนื่องจากว่าผมจะมีในส่วนของตัวที่ติ๊กแล้วก็เป็นออเทอร์ก็คือเป็นอื่นๆนะคะอื่นๆของผมเนี่ยจะมีช่องเป็น Input มีเรดิโอแล้วก็มีเป็น Input ไทเทคด้วยว่าถ้าติ๊กอื่นๆก็ให้เราพิมพ์นะครับพิมพ์ข้อความลงไปซึ่งตรงเนี้ยพอดีครั้งอันนั้นผมไม่ได้ตั้งให้มัน valid เนาะไม่ได้ require ไว้เพราะว่าเราติ๊กนักศึกษาติ๊กอาจารย์เนี่ยอื่นๆเราก็ไม่จำเป็นต้องมาพิมพ์ในช่องนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของเรดิโอนะครับแล้วก็จะมีของเช็คบ็อกซ์นะคะซึ่งเช็คบ็อกซ์เนี่ยก็อย่างที่บอกอะครับมันขึ้นกับเราเช็คบ็อกซ์ทำได้สองลักษณะก็คืออันที่หนึ่งใช้ID ต้องต่างกันเนาะเนมจะต่างกันก็ได้หรือเหมือนกันก็ได้นะครับขึ้นกับว่าเราจะเอาข้อมูลเช็คบ็อกซ์เนี่ยไปลงแบบไหนอย่างเช่นอันนี้ของผมอ่ะผมเซตข้อมูลที่มาลงในฟิลตัวเนี้ยลงอยู่ในคอลัมน์เดียวกันอย่างเช่นถ้าเราติ๊กเว็บไซต์ติ๊ก Facebook นะครับให้ดูที่ฟอร์มนะฮะเราติ๊กว่าเว็บไซต์ Facebook หรือพิมพ์อื่นๆลงไปเนี่ย3ค่านี้นะครับ value 3อันนี้จะถูกเอามารวมกันอยู่ในคอลัมน์เดียวกันแล้วขั้นด้วยคอมมาเวลาเราเอาไปใช้เราก็ต้องมาสปลิตคอมมาออกหรือท่านอาจารย์จะเก็บไปเลย3คอลัมน์แยกกันเลยก็คือเป็นเว็บไซต์ Facebook อื่นๆอันนั้นก็ทำได้นะครับสำหรับเช็คบ็อกซ์ว่าเพราะว่าเช็คบ็อกซ์มันเก็บได้ทุกค่านะครับจะไม่เหมือนเรดิโอก็คือใน1ชุดของมันเนี่ยเก็บค่าใดค่าหนึ่งเท่านั้นนะครับว่าแต่เนี้ยผมเลยตั้งเนมเหมือนกันเพื่อให้มันไปลงที่คอลัมน์เดียวกันนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของtext area นะคะซึ่ง text area เนี่ยมีส่วนที่ผมเจอบ่อยๆก็คือว่าเด็กจะพิมพ์เกินช่องที่เรากำหนดเพราะฉะนั้นตัวหนังสือมันก็จะล้นฟอร์มออกไปเยอะแยะมากมายนะครับก็ทำให้เราดูว่าฟอร์มมันดูไม่สวยงามนะฮะเวลาเรามีฟอร์มอย่างเงี้ยนะครับเด็กก็จะพิมพ์บางทีถ้าข้อความมันเยอะมันก็ล้นออกไปนอกกรอบที่เราจัดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้การจัดโดยที่กำหนดอะไรบ้างครับกำหนดตัวข้อความแม็กเลงของมันกำหนดแม็กโลก็คือจำนวนแถวที่จะพิมพ์ได้ถ้าถึง4 แถวแล้วจะเคาะ Enter ลงไปแถวที่5ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะมีสคริปต์ในการควบคุมอยู่แล้วก็นับจำนวนนะฮะซึ่งจะใช้สคริปต์ตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็อัปโหลดมาถึงอัปโหลดนะครับอัปโหลดเนี่ยจริงๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราทำกันมาเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะอัปโหลดหลายไฟล์อัปโหลดไฟล์เดียวนะครับมีหลากหลายรูปแบบนะฮะสำหรับโซลูชันของผมเองเนี่ยอัปโหลด1 อันที่ผมสร้างขึ้นสคริปต์อันหนึ่งเนี่ยต้องอัปโหลดได้ทุกไฟล์ที่ผมต้องการและต้องยกเลิกไฟล์ที่ผมไม่ต้องการได้การที่สองจำนวนการอัปโหลดเราต้องกำหนดได้จะให้อัปโหลดเท่าไหร่แม็กเท่าไหร่มินเท่าไหร่ไฟล์ที่อัปโหลดต้องกำหนดได้นะครับก็เป็นที่มาว่าผมก็เขียนเป็นโค้ดชุดของผมไว้สำหรับทำอัปโหลดนะครับเวลาผมจะอัปโหลดผมก็เอาโค้ดชุดนี้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ตอบบริบททั้งหมดแต่ก็ตอบอยู่ในบริบทที่เราจะใช้งานได้เพราะฉะนั้นตรงไฟล์อัปโหลดนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์เพิ่มเข้าไปนิดหนึ่งนะครับไฟล์อัปโหลดหัวใจหลักมันก็คือ Input ไทป์ไฟล์นะฮะส่งให้เข้าไปในช่องแชทแล้วนะครับอาจารย์มาวางที่บรรทัด162ได้เลยครับถ้าใครวางแล้วมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาท่านก็ format document สักนิดนึงนะครับ
อันนี้จะเป็นตัวอัปโหลดนะครับที่ผมเขียนไว้นะครับคือเวลาเอาไปใช้งานผมก็จะเอาชุดนี้ไปใช้เลยนะครับมันก็จะเป็น input type file นะครับอัปโหลดขึ้นมาพอเพิ่มไฟล์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการโชว์ตัวอย่างไฟล์อย่างที่ท่านอาจารย์ได้เห็นไปว่าผมอัปโหลดตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวรูปที่กำหนดก็จะโชว์ซึ่งอันนี้โค้ดผมเขียนไว้ให้มันเป็นรูปเทคแบบนี้ถ้าจะลบก็คลิกกากบาทตรงนี้ก็ลบออกนะครับซึ่งเราจะสามารถอัปโหลดได้ตามจำนวนที่เรากำหนดไว้อย่างอันนี้ผมกำหนดไว้แค่หนึ่งรูปเพราะฉะนั้นถ้าเกินนะครับมันก็ต้องมีไม่แน่ใจเดี๋ยวในโค้ดผมกำหนดไว้กี่รูปคือถ้ามันเกินข้อกำหนดอ่ะน่าจะสองรูปเนี่ยครับจะพาไปดูในโค้ดคือถ้าเกินสองรูปมันก็บอกว่าเราอัปโหลดไม่ได้และการอัปโหลดอันนี้นะครับสิ่งที่จะต้องทำก็คือเราจะต้องมีคอลัมน์สำหรับไฟล์อัปโหลดนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์กลับไปที่ฟอร์มนะครับอันนั้นคอลัมน์ไฟล์อัปโหลดอาจารย์ยังไม่มีนะครับอาจารย์ต้องไปเพิ่มไฟล์อัปโหลดนะครับซึ่งผมก็จะแทรกไปทางขวาและชื่อคอลัมน์คืออะไรของไฟล์อัปโหลดมีความพิเศษนิดนึงนะครับชื่อมันไม่ได้ใช้เนมในนี้จะสังเกตไม่มันจะใช้เนมในนี้นะครับเป็นไฟล์ Data แต่เพียงว่าเราจะมีจำนวนไฟล์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟล์ Data นะครับเราจะต้องใส่เลขให้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราอัปโหลดรูปเดียวเราใส่ไฟล์ Data แล้วก็ใส่หนึ่งถ้าสองก็จะเป็นช่องที่สองแล้วก็ไฟล์ Data 2นะครับก็จะเพิ่มไปอย่างนี้นะครับพอท่านอาจารย์อัปโหลดเสร็จแล้วนะครับในอินเด็กซ์ก็มีแค่นี้นะครับที่ต้องทำนะครับตรงนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราจะ deploy นะครับจริงก็จะไม่มีอะไรละสามารถจะ deploy ไปใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็จะใช้การ deploy เดี๋ยวผมจะ deploy เลยนะครับก็ไปที่การจัดการทำให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็เลือกที่ผมจะเลือกที่สองเนาะเลือกที่สองเพราะว่าการเลือกที่สองก็เป็นกันเหนียวนะครับว่าเราไม่เผลอไปสร้างลิงก์ใหม่นะครับพอเราสร้างถ้าเราไปใช้ที่หนึ่งเนี่ยบางทีเราเผลอไปสร้างลิงก์ใหม่เรื่อยๆนะครับมันก็จะเกิดปัญหาต่อการเอาไปใช้งานเพราะฉะนั้นเลือกที่สองเลยถ้าเราเคยสร้างแล้วมันก็จะบอกว่าลิงก์เราเป็นอะไรเราก็จะคลิกสร้างลิงก์ใหม่ขึ้นมาไม่ใช่ลิงก์ใหม่นะฮะเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าไม่เคยมันก็บอกให้เราสร้างซะแล้วก็คลิกสร้างแล้วก็ให้สิทธิ์นะครับถ้าเป็นองค์กรก็จะผ่านง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องมีหน้านี้นะครับแต่ถ้ามีหน้านี้ก็ต้องแอดวานซ์อันนี้ก็เป็นสเต็ปที่เราทำกันอยู่ประจำนะครับนะสำหรับห้องซูมตักกศิลาเรานะครับเป็นจ็อบที่เราถนัดอยู่แล้วนะครับในการที่จะนำโปรดักชันคือข้อดีของแอมสคริปต์นั้นโปรดักชันง่ายมากเท่าที่ผมไปดูหลายๆตัวนี่มันโปรดักชันยากเนี่ยต้องมีโดเมนต้องไปทำหนึ่งสองสามสี่กว่าจะโปรดักชันอันนี้แค่เนี้ยขั้นตอนนี้ก็คือลิงก์สามารถนำไปใช้งานได้แล้วนะครับแต่เราจะเปิดด้วยลิงก์การทดสอบไปใช้งานนะครับเป็นลิงก์เดฟเนาะนะครับสำหรับการทดสอบเดฟนะครับถ้าอาจารย์ลองเปิดแบนนะครับว่าหน้าถ้าอาจารย์มีครบแล้วก็คือมีชื่อแล้วมีไฟล์ให้เรียบร้อยเหมือนที่ผมส่งไปให้ดูเลยนะครับก็จะเหมือนกันอ่ะใครถึงตรงนี้แล้วนะครับพิมพ์สองให้หน่อยนะครับในชีตนะครับเน้นย้ำนะครับท่านจะต้องเพิ่มสองชีทด้วยสองคอลัมน์ด้วยกันคอลัมน์ที่หนึ่งก็คือคอลัมน์ F name ซึ่งจะไว้ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมก็จะไว้หน้านามสกุลเนาะนะครับคอลัมน์ที่เป็น F name ส่วนคอลัมน์รูปท่านอาจารย์จะไว้ตรงไหนก็ได้แต่นะครับจะต้องมีชื่อว่าไฟล์ Data แล้วก็ไฟล์หนึ่งเดี๋ยวเราจะจำกัดให้มันอัปโหลดได้ไฟล์เดียวนะครับเพราะว่าเช่นรูปประจำตัวอย่างเงี้ยเราจะให้เขาอัปโหลด
รูปแค่ไฟล์เดียวเพราะแทมเพลตเรามีไฟล์เดียวถ้าแทมเพลตเรามี5 ไฟล์เราก็ให้เขาอัปโหลด5 ไฟล์แต่การอัปโหลด5 ไฟล์ท่านอาจารย์ก็ต้องแลกมาด้วยกับเวลาที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต่อคนสคริปต์หนึ่งเนี่ยก็จะใช้เวลานานขึ้นนะครับถ้ามีสัก100 คนเวลามันก็จะทบกันไปเรื่อยๆแล้วบางคนก็จะเกิดเออร์เลอร์อันนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการอัปไฟล์ด้วยนะครับอันนั้นท่านอาจารย์เพิ่ม2 คอลัมน์นี้นะครับ F name กับคอลัมน์ที่เป็นไฟล์ underscore data 1นะครับอันนั้น data sheet อาจารย์ก็จะมีแค่นี้นะครับคอลัมน์ก็จะมีแค่นี้นะฮะคอลัมน์ท่านอาจารย์ไม่ครบเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นข้อมูลมันก็ไม่มาแค่นั้นเองนะครับท่านอาจารย์ก็มาเพิ่มได้แต่ถ้าฟิลท่านอาจารย์ไม่ครบตรงนี้มันจะแจ้งเตือนแดงเต็มไปหมดเลยนะครับว่าท่านอาจารย์ยังไม่ได้เลือกอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะยังไม่ได้เขียนนะครับโทษทีนะฮะอันนี้รู้สึกจะยังพอดีเพิ่มนะครับปกติจะให้ดึงมาจากGoogle Sheet นะครับก็จะพบว่าอันไหนถ้าท่านอาจารย์ยังไม่ใส่มันก็จะแจ้งเตือนเป็นแดงไว้นะครับให้เราใส่อันไหนเราไม่ require มันก็จะผ่านตัว validation ของเราไปอย่างตัวนี้มันไม่ require มันก็ผ่าน validation ไปนะครับโอเคนะครับถึงตอนนี้แล้วท่านอาจารย์นิพอยท่านอาจารย์ได้หน้านี้แล้วนะครับเรายังไม่จบนะครับเพราะว่านี่เราได้หน้าการบันทึกเราลองก่อนก็ได้ครับว่าเราบันทึกลงไหมนะครับผมก็จะลองแล้วว่าผมบันทึกลงชีตหรือเปล่านะตอนนี้ผมทําแค่นี้นะคือผมแค่เพิ่มคอลัมน์กับผมแค่เพิ่มตัวฟิลในฝั่งอินเด็กซ์ HTML โค้ดผมก็แค่ใส่ตัวโฟลเดอร์เนาะยังไม่ได้แตะโค้ดอะไรตอนนี้ผมจะลองบันทึกแล้วนะครับอาจารย์ลองบันทึกนะครับเดี๋ยวใครมีเออร์เลอร์อย่างไรเดี๋ยวติดกันไว้นะครับตอนนี้ถ้าใครลองบันทึกแล้วผ่านนะครับสามารถมีข้อมูลบันทึกลงไปได้นะฮะอยู่ในอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์ติ๊กอันเนี้ยมันจะขึ้นต้องกรอกนะฮะเพราะไม่กรอกเนี่ยมันก็จะขึ้นว่ากรุณาระบุสถานะผู้สมัครแต่ถ้าติ๊กอย่างนี้ก็จะผ่านไปก็จะไปเตือนอันอื่นแทนนะครับแต่เนี้ยผมรู้สึกจะ require ไว้ไม่ได้ require นะครับเพราะฉะนั้นจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับท่านทราบโครงการจากที่ใดอ่ะสมมติผมติ๊กหมดเลยแล้วผมพิมพ์ทดสอบเข้าไปอยากดูนะครับว่าอ่านี้ข้อมูลมาไหมทดสอบสถานะอันนี้ทดสอบสามส่วนในนี้ผมไม่พิมพ์พิมพ์ก็ได้ครับสามรูปนะครับผมพิมพ์ครบแล้วคลิกครับรูปนะครับรูปผมปิดไว้นะคะเดี๋ยวผมพาไปเปิดนะครับจริงเราสามารถตั้งว่าเขาจะต้องอัพรูปด้วยนะครับท่านอาจารย์ลองบันทึกนะครับถ้าท่านบันทึกแล้วเดี๋ยวข้อมูลมันจะต้องลงมานะฮะสังเกตว่าเรายังไม่แตะโพสต์หลังบ้านเลยนะข้อมูลก็มาแล้วนะครับถ้าท่านอาจารย์ท่านใดบันทึกแก้ไขแล้วบันทึกได้อย่างนี้เสร็จไปแล้ว50%แล้วนะครับขอเลข3ให้ผมหน่อยครับนะครับข้อมูลเนี่ยฟิลมาหมดเลยนะครับเป็นรูปก็มาแล้วรูปที่เราโหลดลงไปเป็น LH3 ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้นะครับตรงเช็คบ็อกซ์ผมเอา3 ข้อมูลมาเลยนะครับเป็นเว็บไซต์ Facebook ทดสอบนะครับสถานะนะครับอันนี้ก็คือเมื่อกี้นี้เรากรอกตรงในส่วนนี้ถูกไหมครับอาจารย์ก็คือเรากรอกในส่วนของสถานะเป็นอื่นๆชื่อว่าทดสอบสถานะข้อมูลก็มาเป็นทดสอบอีเมลเห็นเบอร์โทรไหมครับเบอร์โทรมี0ครับผมนะครับแล้วก็มีเลขอ้างอิงนะครับ
เป็นเฉพาะของโลนี้ไว้สำหรับอ้างอิงถ้าเราจะไปเขียนData Table ทำ CRUD CRUD แก้ไขหรือว่าอย่างไรเราใช้ตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงได้เลยครับว่าเราจะหมายถึงโลอันนี้นะครับข้อมูลอื่นลงแต่ลิงก์รูปไม่ลงชีทเดี๋ยวของผู้บริหารเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวรอตรงในส่วนแก้ไขก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปให้จบโปรเซสเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีปรากฏการณ์ตรงไหนเกิดขึ้นในโค้ดนะฮะแต่ถ้าอาจารย์มาพบเหมือนผมหมดก็คือฟิลอาจารย์เป็นไฟล์ underscore data 1นะครับตรงนี้นะครับลิงก์มันจะมาแต่ถ้าจันไม่ใช่ตรงนี้ลิงก์มันจะไม่ถูกบันทึกลงนะครับแต่รูปมันจะถูกบันทึกนะครับแล้วก็แต่ถ้าไม่บันทึกอาจจะต้องไปดูที่โค้ดบันทึกนะครับแต่ปกติเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องแก้โค้ดก็จะสามารถบันทึกได้เดี๋ยวเราดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอไปต่ออีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพอย่างต่อเนื่องเนาะจากตรงนี้นะครับถ้าอาจารย์เห็นแล้วเนี่ยในส่วนของอินเด็กซ์นะครับเราทำเรียบร้อยแล้วเรายังไม่แตะสคริปต์อะไรเลยนะครับสคริปต์ก็มีอยู่เหมือนเดิมในหลักการที่ผมทำก็คือว่าคนที่เอาไปใช้งานหรือไปพัฒนาต่อหรือว่าอย่างไรหรือว่าเวลาผมพัฒนาให้น้องๆใช้นะครับก็ถ้าเขาต้องการเรียนรู้เรื่องโค้ดก็ทำแบบมีโค้ดแต่ถ้าเขาอยากจะทำฟอร์มแล้วมันใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยที่เขาสามารถเพิ่มปรับแต่งได้ในบางส่วนนะฮะในบางส่วนเพราะเราก็ไม่ได้เขียนซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับแนวทางนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งว่าน้องมาเพิ่มฟิลใน HTML เนาะนะครับอย่าเพิ่มฟิลไหนใส่คอลัมน์เข้าไปส่วนโค้ดน้องก็ไว้เหมือนเดิมนะครับอันไหนไม่เอาน้องก็เอามันออกไปแค่นั้นเองนะครับในตัวของสคริปต์นะครับผมมี Bootstrap Validation ผมคงไม่ลงรายละเอียดให้ผมเขียนเขาเรียกว่าตัวอธิบายไว้ข้างบนอยู่แล้วนะครับว่าโค้ดนี้หมายถึงอะไรนี้ Bootstrap Validation มีการแจ้งเตือนแจ้งเตือนนี้ผมใช้ TOS นะครับรู้สึกจะเอามาจากอาจารย์เก๋นะครับนะอาจารย์เก๋เคยเอามาโชว์อยู่ก็คือมันจะแจ้งเตือนเป็นตรงส่วนนี้นะครับปกติเราใช้ Switch Alert นะฮะนะฮะใช้ Switch Alert เนาะแต่ว่าอันนี้ผมมาใช้เป็นทอสให้มันดูแบบว่ามันมีอะไรแปลกๆจริงๆเราอาจจะไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นก็ได้นะฮะใช้ Switch Alert ที่เราถนัดก็ได้อันนี้การเขียนโค้ดการเขียนพวกแจ้งเตือนก็ขึ้นกับความถนัดของเรานะครับในตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีจัดการเกี่ยวกับพวกฟิลของเช็คบ็อกซ์กับเรดิโอที่ผมบอกไปนะครับว่าติ๊กอันนี้ปุ๊บเนี่ยข้อมูลอันนี้แต่ถ้าติ๊กส่วนนี้นะครับแล้วเราพิมพ์นะครับ Access นะครับแต่ถ้าเราไปติ๊กที่อื่นก็ให้มันเคลียร์นะครับตัวเช็คบ็อกซ์ตัวเรดิโอเนี่ยมันเคลียร์อยู่แล้วแต่ในตัว Input Text เนี่ยมันไม่ได้เคลียร์ด้วยนะฮะแต่ตรงนี้อาจจะมีบั๊กอยู่ที่ว่าตรงนี้โทษทีตรงนี้มันจะต้อง accept นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ติ๊กแต่ถ้าเราไปติ๊กตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้ต้อง require ละนะครับนะตรงนี้ต้องขึ้นแดงๆ requirement นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนนี้กับส่วนของตัว radio กับ checkbox นะฮะก็จะเป็นโค้ดชุดนี้นะครับโค้ดชุดนี้ใครเขียน ChatGPT เขียนให้นะครับก็ผมก็ตะล่อมมันจนมันเขียนให้ผมจนได้นะครับว่า requirement ของผมคือ1 2 3 4 5 6 7นะฮะเวลาเราใช้ ChatGPT เราก็เขียน requirement แต่ requirement ก็อาจจะต้องเป็นภาษาคอมบ้างอาจจะต้องจำกัดไม่งั้นมันก็เขียนออกทะเลไปนะครับอาจจะต้องเอามาทดสอบว่าใช้ได้แต่โครงเนี่ย ChatGPT เป็นคนเขียนให้นะครับให้ได้เอฟเฟกต์อย่างที่เราเห็นนะฮะจนถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นในเรื่องของการนับอักขระนะครับผมก็คงไม่ลงรายละเอียดเหมือนกัน ChatGPT ก็เขียนให้เช่นเดียวกันอันนี้นะครับตัวอักขระอันนี้ก็คือตรงนี้นะครับที่นับเนี่ยนะครับ1 2 3นะครับติ๊กเคลียร์ติ๊กเคลียร์นะครับติ๊กที่อื่นเคลียร์ออกไปพิมพ์นะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนสุดนี้อัปโหลดอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับว่าตัวอัปโหลดที่
ที่เราใช้นะครับอยู่ในโค้ดนะฮะที่เราอัปโหลดได้เลยนะครับอันนี้ก็เคยอธิบายไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าโค้ดมันมีอะไรบ้างมีรูปแทนมีเป็นหลายไฟล์อันนี้ผมก็จะปิดพวกไฟล์อื่นๆไปผมเอาแต่เฉพาะรูปนะครับจำกัดจำนวนนะครับขนาดต้องไม่เกินเท่าไหร่ถ้าแจ้งเตือนจำนวนเกินไหมไทป์ไฟล์ถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็แสดงออกมาเป็นบล็อกให้เราเห็นนะครับแล้วก็เซฟไฟล์ก็อย่างที่อาจารย์เห็นนะครับที่เซฟแล้วลงเลยโดยที่เราไม่ต้องมาเขียนเซฟผมก็ใช้ลักษณะของการเซฟแบบเฮดเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นเซฟแบบเฮดเดอร์มีอะไรบ้างเราก็ต้องไปเตรียมอันนี้เป็น validation ข้อมูลนะครับว่าข้อมูลฟิลไหนไม่ครบแจ้งเตือนหน่อยนะครับแจ้งเตือนออกมาเป็น notify ข้างๆที่เป็นแถบสีแดงที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้นะครับบรรทัดที่34ถึง3024ถึง30ไม่โทษที24ไม่ต้องเปิดนะครับโทษที24ปิดไว้เปิดตั้งแต่25ถึง30นะฮะ24ใครเปิดเดี๋ยวเออร์เลอร์นะฮะ24ปิดไว้นะครับก็คือตัวนี้ตรวจสอบการอัปโหลดครับว่ามีไฟล์อัปโหลดหรือยังนะครับอัปโหลดอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับก็เป็นมินไฟล์เช่นมินไฟล์ก็คือ1ต้องอัปโหลดอย่างน้อย1ไฟล์นะครับก็เปิดตรงนี้มันจะแจ้งเตือนครับถ้าอาจารย์ไม่อัปโหลดนะครับนะครับถ้าอาจารย์ไม่อัปโหลดตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวนะตั้งไอ้นี่ผิดตรงนี้น่าจะมีบั๊กนิดหนึ่งถ้าผมก๊อปโค้ดมาน่าจะไม่หมดเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับจริงมันจะต้องแจ้งเตือนเรื่องของการอัปโหลดไฟล์นะครับมีฟอร์มนิดหนึ่งเดี๋ยวตรงเซฟไฟล์นี้เดี๋ยวผมไอ้นี่ให้นะครับก็จะมีในส่วนของเรดิโอบ็อกซ์นะครับที่แจ้งเตือนนะครับในโค้ดตรงนี้นะฮะคือถ้าท่านไม่ต้องการออปชันแบบนั้นนะคือเรดิโอธรรมดาก็ใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับพอเรดิโอมันจะแปลงมาเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวเฮดเดอร์ของคอลัมน์ก็คือตัวคีย์ของอ็อบเจกต์สองอันนี้นะครับมันเลยเป็นที่มาของคีย์ของอ็อบเจกต์สองอันนี้นะครับแล้วก็มีอัปโหลดไฟล์นะครับอันนี้คืออัปโหลดไฟล์นะครับที่เราอัปโหลดเข้าไปแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่หมุนนาฬิกานะครับก็1 2 3 4 5เป็นวินาทีไปเรื่อยๆจนเซฟเสร็จนะครับมันก็ไปที่ฟังก์ชัน Save to Sheet ที่อยู่ที่ back end อยู่ฝั่งของแอปสคริปต์นะครับพอเซฟเสร็จมันก็จะรีเทิร์นค่ากลับมาด้วยฟังก์ชันนี้ท่านอาจารย์เคยอาจจะเจอแบบว่าเขียนไว้อยู่ในตัวฟังก์ชันเดียวกันหรืออาจจะเขียนแยกก็แล้วแต่สไตล์นะครับจากนั้นจะสร้าง PDF นะครับ PDF ก็จะมีค่า response ส่งมา2ค่าด้วยกันนะครับก็คือเป็น Data ก็คือ Data ที่เราจะไปสร้าง PDF กับ UID อันนี้ผมเอามาสร้าง QR Code นะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ก็แจ้งเตือนต่อมาถึง PDF นะครับ PDF Make นะครับเมื่อเรา
บันทึกฟอร์มตรงนี้แล้วจริงๆมันต้องสร้าง PDF ตามที่เรากำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ PDF Make นะครับ PDF Make เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันนี้นะครับในการสร้าง PDF นะครับซึ่งในการสร้าง PDF เนี่ยอันดับแรกของผมเนี่ยสไตล์ผมก็ต้องเตรียมข้อมูลก่อนว่าข้อมูลของผมเนี่ยใน PDF เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีรูปมีฟิลข้อมูลต่างๆเป็นชื่อเบอร์โทรนามสกุลนะครับหมายเหตุตรงนี้จะต้องเป็นเราจะให้แทนเป็นเครื่องหมายนะครับถ้าเขาเลือกนักศึกษาเลือกบุคคลทั่วไปหรือถ้าไม่จะทำให้มันยากๆก็สถานะผู้สมัครแล้วก็ใส่ไปเลยว่าเป็นนักศึกษาบุคคลทั่วไปก็ได้อันนี้ก็ไม่ต้องมานั่งทำตรงนี้นะครับก็เขียนไปเลยในฟอร์มอันนี้แล้วแต่การดีไซน์นะครับมี QR Code ที่ผมจะสร้างก็คือเลขอ้างอิง UID ของโลนั้นก็คือมันคือนี้นะครับคือเลขนี้นะฮะเลขอ้างอิงถ้าเราสแกนเราได้เลขนี้ก็แสดงว่าเป็นข้อมูลการสมัครของคนคนนี้นะครับณช่วงเวลานี้นะครับเพราะผมไม่ได้เช็คข้อมูลซ้ำอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เอามาใส่วันที่อะไรอย่างนี้ก็เราวางแผนนะครับว่าอันแรกมี Data Image นะฮะ Image จะเจอปัญหาอยู่สองอย่างครับคือผมไม่รู้ว่ามันจัดการยังไงกับ PDF Make กับผมเจอก็คือว่าไฟล์ของผมเนี่ยมันมาจากไฟล์ underscore data 1ถูกไหมครับที่เราดึงมาจากตัวชีตนะครับแต่มันจะเป็น HTML มันเป็นลิงก์มานะครับมันเป็นลิงก์มาจริงๆอ่ะเป็นลิงก์มาเนี่ยมันก็ตอนนั้นอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเอามาแทนที่ในเทมเพลตได้หรือเปล่าแต่ของผมนะใช้ตอนนั้นมันแทนที่ไม่ได้จะให้มันแทนตรงนี้ผมก็เลยต้องไปแปลงเป็นเบส64นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโค้ดที่เอามาแปลงเป็นเบส64เพราะนั้นก็ต้องเช็คนิดนึงว่าถ้ามันมาเป็น HTTPS นะครับก็คือสร้างเป็นลิงก์มาแล้วเนี่ยให้มาแปลงกลับด้วยฟังก์ชันนี้ให้มันเป็นเบส64นะครับแล้วเอา image เบส64เนี่ยไปใช้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่มันก็คือมันจะเป็นเบส64อยู่แล้วเพราะการเซฟของเราเนี่ยจะเป็นเบส64แล้วค่อยไปแปลงเป็นลิงก์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างจากที่เซฟเลยเป็นเบส64ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็เพิ่มมานิดนึงว่าตัวแปะ image ของผมต้องเป็นเบส64จากนั้นก็ name last name tail จริงๆอ่ะถ้าอาจารย์จะไม่กำหนดแบบนี้ก็ได้อาจารย์สามารถใช้พวกนี้เข้าไปแทนที่ได้เลยแต่ผมอ่ะบางอย่างผมต้องการมิกกันนะครับอย่างเช่น name ผมต้องเอา prefix กับชื่อเอามาต่อกันนะครับให้มันเป็นตัวนี้นายทดสอบอย่างนี้นะเพราะเราเก็บเป็นนายกับเก็บเป็นทดสอบนะครับวันนั้นเราก็จะใช้ตัว Blacktrick นะครับเป็นตัวที่ใช้เชื่อมนะครับอยู่ในดอลลาร์แล้วก็ปิกานะครับมันก็จะได้เป็นตัวแปร name user เราไปใช้ last name มีตัวเดียวไม่มีปัญหาเบอร์โทรก็ไม่มีปัญหาพอมาถึงตัวเช็คนะครับอันนี้ผมก็ไปถาม ChatGPT ให้มันทำให้หน่อยว่าอยากจะให้เช็คบุคคลถ้าเป็นบุคคลทั่วไปถ้าเป็นนักศึกษาอาจารย์เนี่ยให้เป็นเครื่องหมายถูกนะนะครับตรงช่องไหนนะครับแต่ถ้าเป็นอื่นๆนะฮะแต่ถ้าเป็นอื่นๆให้ติ๊กอื่นๆเป็นเครื่องหมายถูกด้วยแล้วก็ให้ฟิลค่าในช่องนั้นน่ะด้วยค่านี้นะครับ ChatGPT ก็จัดการทำสวิตช์เคสให้ผมออกมานะฮะเช่นเดียวกันนะครับในเช็คบ็อกซ์ผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเช็คบ็อกซ์ก็จะมีตัวแปรเพราะฉะนั้นก็ต้องกําหนดตัวแปรเป็นตัวแปรว่างไว้ก่อนแล้วเราจะเอาค่าเนี่ยไปฟิลก็คือเอาเครื่องหมายถูกเนี่ยไปฟิลไว้แล้วเอาตัวแปรเนี่ยไปใช้ไปฟิลในเอกสารของเราซึ่งเดี๋ยวเราไปกําหนดตําแหน่งแต่ของเช็คบ็อกซ์ผมเก็บด้วยคอมมาเพราะฉะนั้นผมต้องสปลิตคอมมาซึ่งสปลิตเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะวนลูปนะครับใช้ for each แทนเข้าไปนะครับในแต่ละค่าแล้วก็ได้ออกมาเพราะฉะนั้นค่าที่ออกมาเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด4ค่าคือ user 1 2 3 4ซึ่งตัวนี้ก็คือเว็บไซต์
Facebook อื่นๆแล้วก็ตัวที่สี่ก็คือค่าที่เราพิมพ์นะครับซึ่งค่าไหนไม่มีมันก็เป็นค่าว่างไปแค่นั้นเองนะฮะ Message ก็คือตัวส่วนของหมายเหตุนะครับที่เป็น text area อันนี้วันที่นะผมใช้ new date เป็น local date string นะครับเป็นประเทศไทยอันนี้สูตรก็มีคนแชร์หลักอยู่แล้วนะครับมันจะออกมา new date ณปัจจุบันมันก็จะออกมาเป็นอันนี้เลยนะครับ25 กุมภา 2567ให้เลยนะครับเป็นวันเดือนแล้วก็กุมภาแล้วก็ปีไทยนะครับเพราะมันเป็น local date string นะครับ date เป็น number months เป็น long ก็คือเป็นเดือนแบบเต็มแล้วก็ year เป็น numeric นะครับพอมาถึงในส่วนของ PDF make อันนี้เตรียมข้อมูลเสร็จแล้วจากนั้นเราจะมาสร้าง PDF make อันนี้เอามาจากของอาจารย์สุชาตินะครับเนาะก็เป็นแพทเทิร์นมาก็คือจะมีฟอนต์ก่อนนะฮะก็ต้องกำหนดฟอนต์ใน PDF make สามารถกำหนดฟอนต์จาก Google ฟอนต์จากอะไรได้ด้วยนะฮะอันนี้เอามาจากของอาจารย์สมพงษ์ที่ท่านทำไว้ให้เนาะนะครับอยู่ในชีตลงทะเบียนตารางซูมนะครับก็จะมีลิงก์อยู่ผมก็มาใช้นะครับใช้ฟอนต์เป็นไทยสารบัญนิวนะครับแล้วก็เตรียมตัวแปรฟอนต์เพื่อไปใช้ผมเตรียมตัวแปรของ P Content ซึ่งจะต้องอยู่ในรูปของตัวArray นะครับแล้วก็เป็นออบเจกต์อยู่ในนั้นนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นตัวข้อมูลที่มันฟิลตรงนี้ทั้งหมดตั้งแต่รูปแล้วบรรทัดเนี่ยไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายเลยเพราะนั้นสิ่งที่เรามองก็คือ A4 ก่อนสิ่งที่เราต้องหาว่า A4 นะฮะของผมใช้ลักษณะเป็นรูปมาเนาะก็คือเทมเพลตของผมเนี่ยเป็นรูปมาเลยรูปแบบสมัครต่างๆจะมี1 หน้า 2 หน้า 3 หน้าก็ขึ้นกับเรานะครับเช่นอันนี้ผมเอามาแค่หน้าเดียวเนาะทำหน้าเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทราบว่า A4 เนี่ยมันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่จะตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอนก็คือเป็นพอร์ทัลหรือว่าเป็นแลนด์สเคปก็แล้วแต่เรานะครับเพราะนั้นอันแรกที่เราต้องตั้งเลยก็คือเรื่องของแบ็กกราวด์ก็คือรูปอันนี้นะฮะรูปเนี้ยเนี่ยแบ็กกราวด์อันนี้นะฮะก่อนที่จะฟิลข้อมูลความคมชัดของตัวอักษรก็ขึ้นกับเราเองว่าเราจะแปลงเป็นแบบไหนซึ่งผมก็มีคำแนะนำให้อยู่นะครับที่ผมทดลองมาเดี๋ยวดูในโค้ดนะฮะต้องขึ้นอันนี้ก่อนก็คือหน้าแรกขึ้นด้วยตัว image เป็น background 1เดี๋ยวไปดูข้างล่างมันจะมีบอกว่า background 1มันคืออะไรนะครับ width ก็คือ595ถ้าเป็นแนวตั้งของ A4 นะครับต้องเซตค่านี้ opacity ก็คือความทึบจางเนาะก็เป็น1นะครับผมจะใช้ absolute position เป็นหลักเลยนะครับมันอยู่ตรงไหนเราเอาตำแหน่งจริงไปวางตรงนั้นนะครับอย่างตัวนี้ก็คืออยู่ที่ x 0 y 0นะครับมันก็จะได้เต็มมาแบบนี้เลย x 0 y 0รูปของ A4 นะครับจากนั้นเนี่ยเราค่อยทำตำแหน่งอื่นเพจ orientation ก็คือแนวตั้งนะครับ portrait นะครับหรือว่าใครจะเป็น landscape มันก็จะออกมาเป็นแนวนอนก็ขึ้นกับแคมเปญเราจากนั้นไล่มามีอะไรครับมี image เนาะเราเตรียมตัวแปร image ไว้ image อยู่ที่ไหนอันนี้แหละฮะคือเป็นงานถ้าคือผมจะแนะนำว่า PDF make เนี่ยมันเหมาะกับ template ที่มันไม่เปลี่ยนบ่อยๆคือถ้า template มันเปลี่ยนบ่อยอ่ะเราต้องมานั่งเล็ง position เพราะว่าเราไม่ได้เขียนคือถ้ามันสามารถเขียนได้เลยนะครับสามารถคือแล้วว่าสร้าง template เองก็ได้แต่มันเขียนโค้ดเยอะนะครับของผมเลยเอาใช้แบบมีแบ็กกราวด์ให้แล้วก็เราไปฟิลตามแบ็กกราวด์มันก็จะง่ายแต่ถ้ามันเปลี่ยนบ่อยๆเราต้องไปเปลี่ยนรูปพื้นหลังเนี่ยบ่อยๆมันก็เหนื่อยนะเพราะฉะนั้นเทมเพลตที่มันคงตัวเนี่ยมันจะง่ายนะครับอย่างเช่นพวกใบลาอะไรเงี้ยคือรูปแบบมันไม่ค่อยเปลี่ยนเนี่ยใช้พวกนี้ก็สร้างครั้งหนึ่งก็ใช้ได้นานแล้วก็มันเป็นตัวที่เจเนเรตด้วยฝั่งไคลแอนต์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้กินทรัพยากรหลังบ้านเราเลยเด็กก็ไม่ต้องรอนานนะครับเราเองก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาไม่นั่งเสียทรัพยากรหลังบ้านที่ต้องแปลงแต่ถ้าเราต้องเก็บเป็นลิงก์นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งไล่อย่างเช่นผมนั่งไล่ว่า absolute position มันก็แบ่งเป็น x กับ y นะครับ x กับ y
คือ x อยู่ตำแหน่งไหน y อยู่ตำแหน่งไหนตัวนี้ absolute เพราะฉะนั้นมันจะตายตัวเลยอย่างเช่น x ที่ศูนย์ y ที่ศูนย์ก็คืออยู่ตำแหน่งนี้ถูกไหมครับอย่างตัวนี้บอกว่า x คือ455เพราะฉะนั้นไล่มา x ก็ต้องมาอยู่ที่455ก็ประมาณนี้ y คือเท่าไหร่นะครับ y คือเท่าไหร่ y คือ20ก็คือ y เลื่อนมา20อันนี้ก็กะท่านก็ต้องใช้ประสบการณ์กะเอานะครับก็วางผมก็ทดสอบนะครับแต่ว่ามันเจนเร็วเนาะมันกดปุ๊บออกกดปุ๊บออกแล้วก็ดูไปเรื่อยแท็บหนึ่งเนี่ยบอกให้เลยว่ากว่าจะได้เนี่ยเต็มนะฮะเต็มต้องคอยปิดอยู่เสมอนะฮะเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ตำแหน่งนี้นะครับแต่ถ้าเราทำบ่อยๆเรามีเขาเรียกว่ามีเห็นแล้วว่าโพซิชันขนาดนี้มันประมาณสัก20-30แหละอยู่ระดับนี้มันก็ใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความชำนาญส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้รูปมาแล้วจากนั้นเราก็มาแทนตัวแปรต่างๆนะครับเป็น name last name นะฮะหลักการเดียวกันเลยนะครับแต่อันนี้จะเพิ่มเรื่องของตัวอักษรคือผมชอบใส่ไว้เต็มก่อนเนาะใช้ไม่ใช้ค่อยว่ากันนะครับอย่างเช่นใส่ฟอนต์ใส่ความหนานะครับสามารถใส่ได้การจัดเรียงต่างๆนะฮะสามารถใส่เข้าไปได้แต่ต้องปิดท้ายด้วย absolute position ซึ่ง absolute position มันก็ขึ้นกับเรานั่นแหละครับอย่างเช่นอันเนี้ย130 y 150เพราะฉะนั้นเนี่ยในแถวที่เป็นอันนี้นะครับมีชื่อกับนามสกุลเพราะฉะนั้น y ลงมาเนี่ย150มันจะเหมือนกันสองอันนี้มันก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นไม่ต้องหาพิกัด y ถูกไหมฮะถ้าเราหาได้แล้วแต่ x เราต้องหาพิกัดหน่อยว่า x ตรงเนี้ยมันคือที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยคือ130นะครับมันคือ360360ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือท่านอาจารย์ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็ทำไปเรื่อยๆอย่างเครื่องหมายถูกเนี่ยครับที่เป็น user state 1 2 3 4 5 1 2 3 4คือเครื่องหมายถูกอันนี้นะครับ1 2 3 4ผมก็กะหาเอาเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะมันหา x ได้ก็ใช้ x ของอีกอันหนึ่งได้หา y ก็ใช้ y ได้ทั้งแถวเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างพวกเนี้ยควรจะอยู่ในแนวเดียวกันเพื่อให้เราจัดการได้ง่ายขึ้นไม่ควรจะโยกไปโยกมาโยกไปโยกมานะครับมันจะทำให้เราหาพิกัดยากขึ้นถ้าเราจะใช้ PDF Make นะครับแต่เนี้ยผมก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับถ้าฟิลข้อความประมาณนี้นะครับสำหรับแทมเพลตตรงนี้นะฮะมาถึงตรงนิดนึงนะครับผมจะเพิ่ม QR Code ตอนนี้ PDF Make มันก็มี QR Code ให้เราเนาะอย่างนั้นผมจะสร้าง QR Code นะครับเดี๋ยวผมจะให้โค้ดนะครับของ QR Code นะครับมันก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับท่านอาจารย์ก็เอาไปวางในบรรทัดที่128นะครับท่านก็วางไปตรงนี้จริงๆอาจจะวางอันไหนก่อนหลังก็ได้นะครับมันขึ้นกับพิกัดนะฮะมันเลยไม่มีปัญหาแต่สิ่งสำคัญระวังนะครับเครื่องหมายระวังว่ามันจะสับสนระหว่างตัวอ็อบเจกต์อย่าให้มันเขาเรียกว่าไม่เรียกว่าสลับกันแต่เพียงว่าให้มันอยู่ในโซนของใครของมันก็คือมันต้องมีปิดปีกานะครับก็คือเป็นการจบแต่ละอ็อบเจกต์หนึ่งนะครับอย่างเงี้ย QR code นะครับผมใช้ UID เนาะ Fit ก็คือขนาดของมันว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่ Absolute Position 8 x ที่80 y ที่740ก็คือประมาณนี้เลยก็จะวิ่งมาที่นี่เลย x 80 y ที่740ก็จะได้ตรงนี้แล้วก็ของผมเพิ่มตัวอักษรไปนิดนึงนะครับเป็น text ตัวนี้เนาะก็คืออยู่ที่x ที่80ก็คือตรงกันแต่ว่า y จะเป็น800ก็คือห่างลงมาจากจุดนี้นะครับเวลามันวางก็คือจุดเนี้ยลงมาถึงจุดเนี้ยนะครับประมาณสัก60นะครับก็บวกไปอีก60นะฮะตรงนี้ก็อาจจะกะมันอาจจะไม่เป๊ะนะครับจาก740บวก60ก็เป็น800ก็อาจจะต้องเลื่อนๆปรับเอานะครับท่านก็จะได้ QR code มาใช้งาน
แล้วก็ผมใช้อันนึงก็คือนอกจากเทคแล้วผมใช้เทเบิลนะครับจริงๆมันมีเป็นคอลัมน์มีอะไรด้วยแต่ผมก็ไม่รู้นะผมหยิบเทเบิลมาใช้เลยนะครับเทเบิลเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบหน้าตาอย่างนี้ก็คือความกว้างนะครับแล้วก็บอดี้ของมันบอดี้ก็คือเทคที่มันจะฟิลอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเทเบิลของผมอันนี้มันก็คือมีแค่หนึ่งแถวหนึ่งคอลัมน์นะฮะมีแค่หนึ่งแถวหนึ่งคอลัมน์ถ้าอยากจะเพิ่มก็เราต้องเพิ่มบอดี้เข้าไปเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวนี้มีอะไรบ้างมีเทคมีอะไลเมนต์มีฟอนต์มีไลน์ไฮไลน์ไฮก็คือความห่างเนี่ยบางทีเราอาจอยากจะให้ตัวอันนี้นะคะที่ผมจะชี้ก็คือตัวไม่เอกนะครับสระอูไม่เอกอะไรเงี้ยหรือว่ามีวรรณยุกต์สระพวกนี้นะครับถ้าความห่างมันไม่พอมันอาจจะไปติดไปตีกันอยู่ในบรรทัดนะครับเราก็อาจจะเพิ่มได้สัก1.2อันนี้1.2นี่คือห่างเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับครับระหว่างคําว่าทดสอบกับคําว่าสู่เนี่ยนะครับจะห่างกันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็ไปกะเอานะครับอาจจะต้องทดลองเอานะครับเลเยอร์คือ no border ก็คือไม่มี border แล้วก็ absolute นะครับข้อดีของอันนี้คืออะไรเวลาเราฟิลพวกนี้นะครับถ้าเราตั้งไว้อย่างเช่น alignment center เนี่ยแล้วเราตั้งบล็อกมันความยาวนะครับอย่างเช่น450เนี่ยถ้า alignment เนี่ยมันจะไปวางกึ่งกลางของบล็อกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยายออกไปด้านข้างแต่ถ้าซ้ายก็คือชิดซ้ายขวาก็คือชิดขวานะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนเวลาเราใช้เทคบล็อกแล้วจัดตัวอักษรอยู่ตรงกลางอยู่ตรงนี้ถ้าเราทำด้วยเทคมันจะชิดซ้ายติดอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราใช้เทเบิลหรือคอลัมน์เนี่ยและเราบอกว่าให้มันอยู่กึ่งกลางคำว่ารัตนครเนี่ยอาจจะมาอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะฮะแต่เพียงว่าเราต้องหาว่าความกว้างของมันเนี่ยคือเท่าไหร่นะตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้คือ200เพราะฉะนั้นกึ่งกลางของ200มันจะมาอยู่ตรงนี้คําว่ารัตนครจะเลื่อนมาอย่างนี้ซึ่งของผมอะบางทีผมก็ใช้บางทีถ้าไม่ซีเรียสผมก็ให้มันต่อไปอย่างนี้นะครับแล้วถ้าข้อดีของเทเบิลก็คือถ้ามันเกิน200มันก็ตัดขึ้นบรรทัดใหม่ให้เราอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นเทคมันก็ยาวไปเรื่อยๆจนเลยไปเรื่อยๆนะครับขึ้นกับว่าเรากําหนดความกว้างของมันด้วยเราสามารถกําหนดได้นะแต่ผมเลยเอาเทเบิลมาช่วยนะครับจริงๆมันใช้คอลัมน์ก็ได้นะอันนี้ก็อย่างเนมกับนามสกุลนะครับก็คือชื่อนามสกุลจะเป็นส่วนนี้นะครับเนี่ยส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มีวงเล็บเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นในส่วนของเทเบิลเพราะฉะนั้นเวลาพิมพ์เนี่ยมันจะขยายออกด้านข้างไปเพราะตรงนี้จะรักษาโพซิชันให้อยู่ตรงกลางไว้ไม่งั้นมันจะชิดไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องไปลองปรับแล้วลองเล่นดูแล้วก็ลองสร้างไปก็จะเห็นแพทเทิร์นนะฮะอย่างเงี้ยผมกำหนดไว้200นะครับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการก็เป็นเทคอยู่ข้างล่างก็200ก็สิ้นสุดที่หน้าหนึ่งจบแล้วถ้าอาจารย์ต้องการหน้าสองอาจารย์ก็เริ่มด้วยตัวนี้ครับด้วยเทมเพลตก่อนพออาจารย์เริ่มด้วยเทมเพลตปุ๊บเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็จะมาอิงแอบโซลูทกันใหม่นะครับก็คือมาเริ่มที่หน้าใหม่เท่าที่ผมทำมานะครับมันก็จะเริ่มอิงที่หน้าใหม่เลยนะครับไม่ได้บวกเป็น700 800ต่อใหม่นะครับมันก็จะเริ่มที่ศูนย์ใหม่ในหน้าที่สองด้วยเทมเพลต image ที่เราวางไว้ก็ไล่ต่อไปนะครับจากนั้นเนี่ยเราได้เทมเพลตฟิลข้อมูลเสร็จเราก็จะมาสร้างซึ่งมาสร้างผมบอกแล้วว่า image ของผมเนี่ยใช้ background แบ็กกราวด์ผมใช้สองแบบครับอันแรกใช้เป็นเบส64ซึ่งผมสร้างไว้ตรงนี้เบส64แพทเทิร์นจะเป็นหน้าตาแบบนี้เป็น Data Image Slash PNG เบส64ซึ่งอาจารย์สามารถไปพวกเว็บต่างๆที่เขาบอกว่า Image to Base 64นะครับอาจารย์ใช้เป็นเบส64ได้แต่ต้องอยู่ในแพทเทิร์นนี้นะครับแล้วก็มีค่า64ตัวเบส64หรือ
ที่อาจารย์สุชาติเคยมาขึ้นก็คือเราสามารถใช้ลิงก์ LH3 ได้นะครับแต่ว่าโซลูชันผมว่ามันจะสู้เบส64ไม่ได้คือความคมชัดนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้แบบว่าคือเวลามันปริ้นเครื่องปริ้นเราความคมชัดมันก็อยู่ในระดับ300 600 DPI นะครับมันก็เห็นไม่ต่างกันถ้าเห็นไม่ต่างกันก็จบแต่ว่าบางอย่างต้องการความคมชัดผมก็จะไปทำรูปที่มันมี resolution นะครับประมาณสัก600 DPI เท่ากับเครื่องปริ้นเลเซอร์มันก็จะชัดขึ้นตัวเบส64อาจารย์ทำได้ไงผมมีไฟล์ให้อาจารย์อยู่ในนี้ครับเนี่ยครับอาจารย์สามารถก็อันนี้ต้องไปแชร์นะครับแล้วก็คัดลอกนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหากับการทำให้ LH3 เนี่ยบางทีต้องมานั่งตัดนั่งแบ่งก็ทำเป็นไฟล์ง่ายๆของผมนะครับก็วางไปนะฮะพอวางไปเดี๋ยวก็เราก็จะได้เบสก็มันคือมันก็แค่ตัด ID มาใส่นะครับแต่ว่าผมก็ชอบเก็บไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทำไลน์บอร์ดเนี่ยมันใช้พวกLH3 เยอะอยู่นะครับเพราะว่าไปฝากไฟล์ข้างนอกก็เจอโค้ดหายทีหนึ่งรูปก็หายต้องมานั่งตามอัปเดตนะฮะนั้นก็เอา LH3 แทนไปนะครับตอนนี้เราก็ก๊อปนะครับ LH3 มาใช้นะฮะถ้าอาจารย์ไม่ใช้อาจารย์ก็ใช้เบส64ของผมได้แต่ถ้าอาจารย์จะเปลี่ยนอาจารย์จะใช้เป็น LH3 ก็วางอยู่ในซิงเกิลโคดนะครับอาจารย์ก็เปิดตรงนี้สมมติผมจะใช้แล้วผมก็ปิดอันนี้ไปตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เพจไซส์ A4 อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราตั้งตามแพทเทิร์นของมันมีอินโฟไตเติลออเทอร์ซับเจกต์คีย์เวิร์ดจริงๆมันมีพวกพาสเวิร์ดมีอะไรด้วยนะครับใน PDF Make นะครับอาจารย์ก็อาจจะไปดูเพิ่มเติมเอานะครับฟังก์ชันหลังจากสร้างเสร็จแล้วมันก็คือตัวนี้นะครับตัว Create PDF และ Open Download Print อันนี้คือฟังก์ชันหลักที่ใช้ในส่วนของ PDF Make นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ตรงนี้เราเปิดตัว Open ถ้าดาวน์โหลดมันก็ดาวน์โหลดลงแต่มันเจอปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็น Android ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ iOS เขาจะปิดกั้นการเปิดหน้าใหม่นะครับเวลาเราไปทำในเบราว์เซอร์ที่มันเป็นพวกมือถือพวกนี้บางทีไฟล์มันไม่ขึ้นให้นะครับที่ผมเจอปัญหาคือเด็กบอกไม่เจอไฟล์ PDF นะครับเด็กไม่เห็นไฟล์นะฮะทั้งที่เราเปิดทั้ง Open โหลด Print นะครับมันจะไม่เด้งไปเพราะว่า iOS มันจะมีเมนูที่ปิดกั้นใน Safari ต้องไปเปิดต้องไปปิดการปิดกั้นมันถึงจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมีวิธีแก้อันนึงอันนี้แล้วแต่อาจารย์จะเปิดใช้อะไรนะครับผมก็จะแก้โดยใช้ผมแปลงเป็นเบส64ซึ่งเบส64ก็จริงๆจะมีเป็นget box เป็น data url ก็ได้เป็นเบส64ก็ได้แล้วแต่คือแปลงไฟล์ที่มันสร้างจาก pdf make เนี่ยให้มันเป็นอยู่ในรูปเบส64นะครับแล้วเอาเบส64ไปใช้งานต่อซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะต้องเขียนฟังก์ชันเพิ่มนะครับซึ่งผมก็เขียนเตรียมไว้ให้อาจารย์นะฮะจนก็เดี๋ยวฝากจันก๊อปไปแปะวางสักนิดหนึ่งนะครับส่งให้ในช่องแชทนะครับน่าจะได้อยู่ไม่ยาวมากนะครับจันวางไปที่บรรทัด230นะครับวางไปตู้มเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับมัน create PDF แล้วส่งเป็นเบส64ซึ่งเบส64มันก็มีประโยชน์ว่าเราจะไปแปลงเป็นรูปไปส่งเป็น Line Notify ส่งเป็นเมลหรือจะแปลงเป็น PDF ให้ดาวน์โหลดหรือทำอะไรนะครับก็ได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันจะไม่ให้มันบล็อกมันจะต้องเกิดอยู่ในหน้าเดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยสร้างนะครับให้มันเป็นเบส64ใช้ที่เป็นแอปพลิเคชันของ PDF นะครับจากนั้นเนี่ยส่งไปที่ฟังก์ชันนะครับของตัว show PDF in modal คือผมให้มันมี modal ขึ้นนะครับเปิด modal ขึ้นมาตัว modal เนี่ยจะอยู่ใน index นะครับอยู่ใน index
ถ้าจำไปดูนะครับในตัวอินเด็กซ์เนี่ยจะมีโมดอลอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวโค้ดนี้ก็จะไปเปิดโมดอลก็คือให้ดาวน์โหลด PDF ซึ่ง PDF เนี่ยผมตั้งเนมให้หน่อยนะครับก็คือใช้ name user กับ last name ต้องส่งมาจากฟังก์ชันของตัว create PDF นะครับส่งฟังก์ชัน URL ส่ง name user ส่ง last name มาแล้วก็มาสร้างไฟล์เพราะฉะนั้นเวลาเราเซฟมันก็จะขึ้นว่าแบบฟอร์มลงทะเบียนนะครับแล้วก็อาจารย์ก็กดเซฟเท่านี้วันนี้ก็จบทั้งหมดทั้งโค้ดเดี๋ยวอาจารย์ลองนะครับลอง deploy อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วอาจารย์ลองทดสอบว่าของอาจารย์ขึ้นเป็น pop up สามารถดาวน์โหลดไฟล์ลองในโมบายก็ได้นะครับว่าสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ไปใช้ได้หรือเปล่าก็จะลองดูนะครับงั้นก็ดาวน์โหลดเดี๋ยวอาจจะมีบั๊กเล็กๆน้อยๆนะครับผมอาจจะต้องไปปรับปรุงอีกหน่อยนะครับอันนี้ผมขอใส่แบบมั่วๆไปก่อนนะครับลองทดสอบนะครับว่าลูกหนึ่งลูกนะครับโหลดนะครับก็จะมีโมเดลตัวนี้เด้งขึ้นมาไม่รู้ว่าอาจารย์เห็นหรือเปล่านะครับโมเดลผมไม่แน่ใจนะครับแล้วมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดแล้วก็คลิกดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งเราเปิดมามันจะชื่อว่าแบบฟอร์มลงทะเบียนของนายดีดีดีเอฟอะไรเนี่ยครับก็จะมีข้อมูลฟิลมาตามนี้นะครับโอเควันนี้ก็คงจบนะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแนวทางการทำแบบฟอร์มแล้วก็สร้าง PDF ด้วย PDF Make นิดนึงนะครับเราสามารถที่จะส่งตัวเนี้ยนะครับตัวเบส64เนี่ยกลับไปที่ฝั่ง Back End แล้วไปเซฟลงเป็นไฟล์สร้างเป็นไฟล์เก็บไว้ก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอจบการแลกเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยวใครมีปัญหายังไงเราสอบถามกันได้ครับคงจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผมครับผมก็น่าจะได้รายละเอียดค่อนข้างละเอียดมากนะครับเดี๋ยวเชิญท่านประธานนะครับท่านสุรพจน์เรียนเชิญครับผมครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรนะครับท่านขนองรัตนนครนะครับจากเภสัช นะครับมหาลัยศิลปากรนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งท่านก็ได้อธิบายอย่างละเอียดนะครับซึ่งใครที่ฟังไม่ทันก็สามารถที่จะติดตามใน YouTube ย้อนหลังได้นะครับหรือนะครับเดี๋ยวเราจะสอบถามกันหลังจากที่จบการซูมนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านขนองนะครับก็ขอเป็นรีแอคชั่นรูปหัวใจนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านขอคบรัคบุณท่านวิทยากรนะครับท่านขนองนะครับแล้วก็ท่านสุรพจน์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาถ่ายภาพร่วมกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ได้เติมเต็มหลายๆส่วนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ทันอะไรก็ไปดูย้อนหลังเพิ่มเติมและอย่าลืมนะครับที่ห้องสามารถสอบถามท่านขนองได้หรือช่วงท้ายสําหรับท่านที่สนใจเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันเป็นการให้เกียรติกับทางวิทยากรด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะในช่วงนี้นะครับใครสะดวกเรียนเชิญนะครับผมเดี๋ยวเก็บภาพไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับหน้าแรกนะครับทุกท่านฝากเก็บภาพไปด้วยนะครับจะได้มีภาพในมุมของท่านเพราะว่าผมไม่สามารถเก็บได้ทุกหน้าจอนะครับพยายามที่จะเก็บให้เห็นรายละเอียดให้ท่านแต่ว่าก็จะส่งให้กับทางวิกรเดี๋ยวทางวิกรอาจจะได้โพสต์เพราะว่าช่วงนี้ไลฟ์เต็มนะขอบคุณทุกท่านนะฮะขออนุญาตหยุดการบันทึก